วัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองกลับมาพบท่านผู้ชมทางช่อง13สยามไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555หรืออีกไม่กี่วันก็จะหมดเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับก็ถือว่าวันนี้สภาพเศรษฐกิจสังคมเรายังไม่ฟื้นจากภาวะน้ำท่วมใหญ่ที่ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าท่วมเพราะภัยธรรมชาติจริงหรือเพราะการจัดการของผู้มีอำนาจรัฐไม่จัดการน้ำอย่างมีระบบและไม่จัดการน้ำไม่ระบายน้ำอย่างเป็นธรรมทำให้น้ำท่วมจนกระทั่งเสียหายมากกว่า1,400,000,000 บาทเป็นความเสียหายที่มากที่สุดนะครับเราเคยแพ้แล้วก็กลับมาชนะในสงครามโลกครั้งที่2เรายังไม่เสียหายมากขนาดนี้เราเคยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540หรือที่เรียกกันตามภาษาสื่อมวลชนก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งเราสูญเสียภาคธนาคารและวันนี้ก็ยังคงเหลือเงินที่เป็นหนี้ของกระทรวงการคลังอยู่1,140,000,000 บาทและนี่คือเรื่องราวที่เราจะสรุปประเด็นให้ท่านผู้ชมทางช่อง13ได้รับทราบนะครับว่าวันนี้บ้านเมืองของเราอยู่บนความหวังหรืออยู่อย่างสิ้นหวังท่านผู้ชมครับการทัวร์นกขมิ้นการทัวร์นกแก้วหรือการออกไปดูพื้นที่ที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหรือวางนโยบายที่จะจัดการน้ำหรือแก้ปัญหาของพื้นที่ที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรออกตลอดไปตามพื้นที่ต่างๆวันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วนะครับความสิ้นสุดของภารกิจทัวร์นกขมิ้นทัวร์นกแก้วก็แล้วแต่คนจะเรียกก็สิ้นสุดลงโดยการที่นางยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปอนุมัติเงินให้กับจังหวัดต่างๆตามโครงการที่นำเสนอรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,900 ล้านบาทลักษณะคล้ายกันครับคล้ายกับตอนที่พี่ชายของนางยิ่งลักษณ์คือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรได้ตลอดไปตามจังหวัดต่างๆไปถึงจังหวัดก็เอาชาวบ้านมาถามว่าต้องการอะไรเมื่อบอกว่าชาวบ้านต้องการอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้เงินไปทำอย่างนี้ก็คือทัวร์แจกเงินที่แจกก็ไม่ใช่เงินของคุณทักษิณนะครับไม่ใช่เงินของครอบครัวชินวัตรด้วยแต่เป็นเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนนึกย้อนอดีตมีคนเคยทำครับแบบที่คุณทักษิณชินวัตรหรือนางยิ่งลักษณ์ทำก็คือนางอีเวต้าเปลองภรรยาของอดีตประธานาธิบดีอาร์เจนตินาพันเอกฮวนเปลองนางอีเวต้าเปลองก็ไปตามชนบทต่างๆก็เอาเงินไปแจกเอาโครงการไปให้ส่วนใหญ่ก็ไปแจกเงินนะครับไปแจกเงินไปแจกบ้านไปแจกรถไปแจกจักรเย็บผ้าก็ทำอย่างนี้แหละครับทำเหมือนที่คุณทักษิณทำหรือคล้ายๆกับนางยิ่งลักษณ์ทำก็เป็นลักษณะของการลงไปพื้นที่เพื่อจะสร้างความนิยมแต่เงินที่ใช้ไปเป็นเงินภาษีแล้วที่ใช้ไปนั้นก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้หรือไม่เพราะเนื่องจากเวลาที่เขาไปข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่ไม่ได้รับการกัดกรองอย่างละเอียดเป็นการพูดการเฉพาะหน้าเช่นจะลอกบึงนี้ลอกแล้วจะรับปริมาณน้ำเท่าไหร่ก็พูดกันไปแต่จริงๆแล้วผลการศึกษาอย่างถูกต้องยังไม่ปรากฏนี่คือเรื่องที่เราต้องติดตามนะครับว่าการใช้งบประมาณซึ่งเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศทั้งเสียภาษีโดยตรงหมายถึงแต่ละคนต้องจ่ายนะครับรายได้บุคคลธรรมดารายได้ของนิติบุคคลแล้วก็เสียภาษีทางอ้อมก็คือไปซื้อสบู่ยาสระผมยาสีฟันแม้กระทั่งสิงอมควันหรือคอทองแดงทั้งหลายที่ส
สูบบุหรี่ดื่มเหล้าก็ถือว่าเป็นคนจ่ายภาษีบำรุงประเทศนี้เพราะนั้นเงินที่จ่ายไปจะต้องเป็นเงินที่สร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติของเราให้มากที่สุดในสัปดาห์หน้าครับท่านผู้ชมครับมันจะมีเรื่องที่จะต้องติดตามต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว2เรื่องใหญ่ๆด้วยกันเรื่องแรกคงหนีไม่พ้นเรื่องของพระราชกำหนดที่รัฐบาลเป็นคนออกนะครับพระราชกำหนดหมายถึงกฎหมายที่รัฐบาลเป็นคนทำไม่ต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรไม่ต้องผ่านวุฒิสภาถ้าผ่านสภาผู้แทนราษฎรหรือผ่านวุฒิสภาเรียกว่าพระราชบัญญัติถ้าคณะรัฐมนตรีเป็นคนออกกฎหมายเลยนะครับเรียกว่าพระราชกฤษฎีกาและอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าพระราชกำหนดถ้ากระทรวงออกก็เรียกว่ากฎกระทรวงรัฐบาลออกพระราชกำหนดซึ่งมีศักดิ์ต่ำกว่าพระราชบัญญัตินะครับเพราะพระราชกำหนดจะต้องเอามาเข้าในสภาผู้แทนราษฎรและผ่านวุฒิสภาอีกครั้งเพื่อเป็นพระราชบัญญัติพระราชกำหนดจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่รัฐบาลได้ออกมาจนถึงวันที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรหรือถ้าไม่ผ่านก็จะมีผลแค่ช่วงที่รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดนั้นไปจนถึงวันที่รัฐสภาไม่ผ่านพระราชกำหนดที่มีปัญหามีพระราชกำหนดอยู่2ฉบับนะครับที่ทางพรรคฝ่ายค้านโดยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณกรจาติกวณิชก็ต้องพูดให้เป็นเกียรติกับท่านไว้นะครับท่านได้ทำเรื่องนี้ได้รับความชื่นชมจากพี่น้องประชาชนมากและอีกท่านหนึ่งก็คือสวนะครับคุณคำนูนสิทธิสมานก็ได้ไปรวบรวมรายชื่อวุฒิสมาชิกที่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองได้เสนอเรื่องนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญมีเรื่องที่ต้องวิเคราะห์กันต่อว่าพระราชกำหนดที่มีปัญหาแล้วยื่นเข้าศาลรัฐธรรมนูญ2ฉบับฉบับแรกก็คือพูดภาษาชาวบ้านนะครับคือรัฐบาลออกกฎหมายก็คือพระราชกำหนดขอกู้เงิน 350,000 ล้านบาทอ้างว่าจะมาแก้ปัญหาน้ำท่วมแต่ในกฎหมายที่รัฐบาลเสนอเป็นพระราชกำหนดนั้นมีแต่ตัวกฎหมายครับไม่มีรายละเอียดว่าใน 350,000 ล้านบาทนี้รัฐบาลจะเอาไปทำอะไรบ้างยังไม่มีการออกพระราชกำหนดเขาให้สิทธิ์รัฐบาลได้ออกกฎหมายเร่งด่วนในภาวะที่จำเป็นเร่งด่วนครับเพราะถ้าผ่านรัฐสภาหรือผ่านสภาผู้แทนราษฎรเป็นพระราชบัญญัติจะเสียเวลามากเพราะจะต้องมีการอภิปรายต้องมีการถกเถียงถึงข้อดีข้อเสียแต่พระราชกำหนดนี้เขาให้สิทธิ์รัฐบาลให้รัฐบาลได้ออกมาเพราะรัฐบาลเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เขาหาว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนและไม่มีรายละเอียดก็เพราะว่าในขณะที่มีการออกพระราชกำหนดนั้นการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2555นี่พิจารณาอยู่ในขณะที่รัฐบาลอ้างว่ามีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่จะเอาเงินมาใช้ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมเอามาฟื้นฟูประเทศจากภัยน้ำท่วมมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2555อยู่นะครับเขาพิจารณากันช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนและก็เดือนธันวาคมจนกระทั่งเสร็จขั้นตอนของวุฒิสภาประมาณปลายเดือนมกราคมหลังจากเสร็จกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2555แล้วรัฐบาลถึงมาออกพระราชกำหนดเพื่อกู้เงิน 350,000 ล้านบาทในฐานะที่ต้องตรวจสอบก็ต้องถามกันว่าในขณะที่มีการพิจารณารายละเอียดของเงินที่จะใช้ในงบประมาณปี2555รัฐบาลรู้อยู่แล้วว่ามีความเสียหายเท่าไหร่ถ้าประเมินจากตัวเลขที่ภาคการเงินเขาประเมินก็ประมาณไม่น้อยกว่า1ล้าน4แสนล้านบาทและความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นภาคทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจและก็ภาคครัวเรือนรัฐบาลจะใช้เงิน 350,000 ล้านในการที่จะฟื้นฟูจะทำอะไรรัฐบาลนางยิ่งรักทำไมไม่ดำเนินการ
เอารายละเอียดของการใช้เงิน 350,000 ล้านบาทถ้าตัวเองคิดออกนะครับว่าจะทำอะไรเอาไปใส่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2555ถ้าคิดว่าเร่งด่วนเพราะวันนี้นางยิ่งลักษณ์สามารถที่จะสั่งให้จ่ายเงิน 350,000 ล้านบาทจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2555ได้แล้วนะครับแต่วันนี้นางยิ่งลักษณ์อ้างว่าต้องกู้เงิน 350,000 ล้านบาทมาใช้ในภารกิจที่เร่งด่วนแต่ยังไม่สามารถจะกู้เงินได้เพราะถูกฝ่ายค้านและวุฒิสมาชิกยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าพ.ร.ก.กู้เงิน 350,000 ล้านบาทของนางยิ่งลักษณ์นี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้วเมื่อมีพระราชกำหนด 350,000 ล้านบาทสามารถใช้ได้ถ้าสมมติว่าใช้ได้นะครับนางยิ่งลักษณ์ก็ยังไม่สามารถที่จะใช้เงินตามพระราชกำหนดนี้ได้เพราะต้องไปกู้เงินเขาก่อนก็ไม่รู้ว่าจะสามารถกู้ได้ไหมไม่ทราบว่าจะไปเอาแหล่งเงินกู้จากที่ไหนด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่มันขัดหูขัดตาของพี่น้องประชาชนที่รู้เรื่องนะครับทั้งคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรอยู่ในภาคฝ่ายค้านทั้งผู้ที่ทำหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาที่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองเห็นไหมครับนี่คือความที่ไม่มีรายละเอียดและไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนจริงตามที่รัฐบาลได้ออกเป็นพระราชกำหนดอีกเรื่องหนึ่งก็คือพระราชกำหนดโอนหนี้คือหนี้นี่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เราต้องกู้เงินเพื่อไปชดใช้ความเสียหายของสถาบันการเงินที่เกิดจากการต่อสู้ค่าเงินบาทแล้วเกิดจากการที่มีหนี้ท่วมรัฐบาลต้องยึดมา56ไฟแนนซ์นะครับในอดีตหลายท่านจำได้วันนี้เรายังเหลือหนี้คงค้างอยู่1ล้าน1แสน40,000ล้านบาทพูดง่ายๆครับมากกว่า1ล้านล้านเขาต้องการโอนหนี้ซึ่งมันเป็นหนี้ของประเทศนะต้องการโอนหนี้จากกระทรวงการคลังไปเป็นหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อจะลดหนี้ของรัฐบาลลงเพราะกระทรวงการคลังก็คือรัฐบาลรัฐบาลก็คือประชาชนต้องการจะลดหนี้ของประเทศลงเพื่อจะสามารถเอาภาวะที่ไม่มีหนี้อีกประมาณ1ล้าน1แสน40,000ล้านบาทเนี่ยไปขอกู้เพื่อที่จะมาใช้ในการดำเนินตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยซึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนซึ่งก็ไม่ด่วนนี่ครับเพราะในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2555รัฐบาลนางยิ่งลักษณ์ได้ตั้งเงินเพื่อที่จะใช้หนี้ตามมูลหนี้1ล้าน1แสน40,000ล้านบาทเนี่ยปี2555เนี่ยรัฐบาลนางยิ่งลักษณ์ได้ตั้งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีคือเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับ63,000 ล้านบาทเพื่อจะชดใช้ตามหนี้ยอดมันก็คือ1ล้าน1แสน40,000ล้านบาทถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วจะต้องไปตั้งงบประมาณเพื่อจะชดใช้หนี้ก้อนนี้ทำไมแล้วเรื่องที่2ที่บอกว่าต้องการลดภาระหนี้สินของรัฐบาลเพื่อที่จะสามารถไปกู้เงินก้อนใหม่เพื่อที่จะมาทำตามนโยบายประชานิยมของรัฐบาลนางยิ่งลักษณ์ได้ท่านผู้ชมครับวันนี้หนี้สินของประเทศเรามีประมาณ 40% ของGDP GDP ก็คือรายได้รวมของประเทศเราซึ่งมาจากทุกภาคนะครับภาคเศรษฐกิจทั้งอุตสาหกรรมบริการทั้งภาคทุกอย่างนะครับที่ถือว่าเป็นรายได้ของประเทศก็รวมกันแล้วหนี้สินมีประมาณ 40% ปกติแล้วถ้ามีหนี้สินไม่เกิน 60% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของชาติเนี่ยก็สามารถที่จะถือว่ามีเครดิตดีในสังคมการเงินของโลกสามารถที่จะพูดง่ายคือสามารถที่จะเอาเครดิตตรงนี้ไปกู้เงินเพื่อจะมาพัฒนาประเทศได้เราอยู่ห่างจากจุดเสี่ยงนะครับ
เราอยู่ห่างจากจุดเสี่ยง 20% คือเรามีหนี้สินต่อผิดพันมวลรวมประมาณ 40% แต่จุดเสี่ยงคือประเทศไหนที่มีหนี้สินต่อผิดพันมวลรวมของชาติเนี่ยเกิน 60% ไปแล้วเนี่ยถือว่าเสี่ยงเป็นประเทศที่เสี่ยงมีความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจเรายังมีระยะห่างอยู่ประมาณ 20% ถ้าแปล 20% ของ GDP เนี่ยคิดง่ายๆก็ประมาณตัวเลขกลมๆครับประมาณ2ล้านล้านศักยภาพของประเทศไทยหากเกิดวิกฤตของชาติขึ้นเรายังสามารถที่จะหาเงินกู้จากในประเทศและหาเงินกู้จากนอกประเทศได้มากกว่า2ล้านล้านดูตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นครับเขามีหนี้สินมากกว่า 119% ของ GDP มากนะครับเพียงแต่ว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นแข็งมีความมั่นคงจึงทำให้เขาสามารถอยู่ได้แต่ก็อยู่ได้โดยลำบากอย่างของสหรัฐอเมริกาก็มีหนี้สินมากกว่า 100% เหมือนกันส่วนของเรานี่มีเพียงแค่ 40% ยังต่ำกว่าจุดที่เขาเรียกว่าจุดที่เสี่ยงหรือจุดที่มองแล้วจะไม่มั่นคงถึง 20% เมื่อมาพิจารณาองค์ประกอบต่างๆจึงเห็นได้ชัดว่าการที่รัฐบาลนางยิ่งลักษณ์ออกพระราชกำหนดเพื่อจะโอนหนี้1ล้าน4แสนประธานด้วยกับ1ล้าน1แสน4หมื่นล้านบาทไปให้แบงค์ชาติน่าจะไม่ถูกต้องตามที่ได้ชี้แจงในกฎหมายเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนจะต้องโอนเพื่อให้เกิดความมั่นคงเหมือนกันครับที่ทำลับๆล่อๆเพื่อที่จะขายหุ้นของบริษัทการบินไทยและของปตท.นะครับอดีตการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเดิมอีก 2% เพื่อให้รัฐบาลถือหุ้นต่ำกว่า 49% ทั้ง2บริษัทการที่รัฐบาลถือหุ้นต่ำกว่า 49% สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นนะครับคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถจะเข้าไปตรวจการใช้เงินหรือการทำโครงการต่างๆของบริษัทเหล่านี้ได้ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะยังคงมีหุ้นจำนวนมากอยู่ก็ตามเพราะเราไม่ใช่เจ้าของอีกแล้วรัฐบาลประชาชนคนไทยเป็นเพียงแค่ผู้ถือหุ้นใหญ่การจะเอาเงินไปลงทุนต่างประเทศการจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันก็สามารถทำได้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจไม่ได้นี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองการจะตัดสินใจต่างๆก็ไม่จำเป็นจะต้องอิงนโยบายของรัฐบาลเพราะถือว่าเป็นเอกชนสมบูรณ์แล้วนี่ไงครับแล้วจะอ้างว่าการที่เอาหุ้นอีก 2% ขายให้เอกชนเพื่อจะตัดไม่ให้ปตท.และการบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจเพื่อจะลดภาระหนี้เราก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลของนางยิ่งลักษณ์มีวัตถุประสงค์อะไรจึงพยายามจะลดสถานะหนี้ของประเทศทั้งที่ไม่จำเป็นจะต้องลดนะครับเพราะสัดส่วนที่เรายังสามารถที่จะใช้ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจของประเทศกู้เงินได้มากกว่า2ล้านล้านจะลดลงอีกทำไมเช่นการโอนหนี้ของกระทรวงการคลังไปให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือการลดหนี้ของรัฐวิสาหกิจอย่างปตท.และการบินไทยเห็นไหมครับแสดงว่าขณะนี้มีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนที่จะได้ทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเรากลายเป็นระบบเศรษฐกิจแบบรวบอำนาจนั่นหมายถึงว่าจะมีแค่กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้กำหนดโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศควบคุมชีวิตการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจะเติมน้ำมันเท่าไหร่คนเหล่านี้จะกำหนดจะซื้อแก๊สเท่าไหร่คนเหล่านี้จะกำหนดนะครับจะซื้อข้าวแกงเท่าไหร่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวชามละเท่าไหร่คนเหล่านี้ล้วนแต่มีส่วนในการกำหนดทางอ้อมทั้งสิ้นนี่คือระบบเศรษฐกิจแบบผูกขาดซึ่งเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง65ล้านคนมากนะครับนี่คือเรื่องที่เราคงไม่สามารถจะปล่อยให้กลุ่มนักธุรกิจที่ใช้การเมืองเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์รวบอำนาจผูกขาดความ
เป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของชาติไปอยู่ในมือของตนเองมาบริหารประเทศต่อไปนี่คือเรื่องที่จะต้องพูดกันในสัปดาห์หน้าส่วนอีกเรื่องนึงนะครับไม่พูดคงไม่ได้เพราะวันนี้ทางรายการก็ได้เชิญอดีตวุฒิสมาชิกคนหนึ่งนะครับให้ท่านมาพูดเรื่องความมีจริยธรรมของผู้นำประเทศความมีจริยธรรมของผู้นำประเทศสำคัญนะครับเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้ปกป้องตัวบุคคลคือไม่ได้ปกป้องคนที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือถ้าเป็นต่างประเทศเขาก็ไม่ได้ปกป้องผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีแต่เขาปกป้องตำแหน่งประธานาธิบดีปกป้องตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเราเหมือนกันครับอย่างในอดีตในกรณีที่เกิดข้อครหาขึ้นระหว่างประธานาธิบดีบิลคลินตันแห่งสหรัฐอเมริกากับนางโมนิกาลูวินสกี้วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขาร่วมกันเข้ามาดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจังเขาไม่ได้สอบสวนเพื่อที่จะช่วยนายบิลคลินตันซึ่งเป็นประธานาธิบดีในขณะนั้นนะครับแต่เขาร่วมกันสอบสวนเพื่อที่จะปกป้องตำแหน่งประธานาธิบดีเขาไม่ต้องการให้ตำแหน่งประธานาธิบดีเสียหายจากการกระทำของบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในต่างประเทศเช่นกันไม่ว่าจะเป็นประเทศอิสราเอลที่ล่าสุดนะครับประธานาธิบดีอิสราเอลต้องถูกตัดสินจำคุกเขาจะต้องเร่งรีบในการดำเนินการสอบสวนพฤติกรรมทางเพศของอดีตประธานาธิบดีประเทศอิสราเอลนะครับที่กำลังมีเรื่องอยู่ที่มีการมาวางระเบิดอะไรที่ซอยสุขุมวิท71เนี่ยครับอดีตประธานาธิบดีอิสราเอลถูกตัดสินจำคุกอย่างรวดเร็วนะครับ7ปีจากการกระทำที่ไม่สมควรด้านทางเพศทำไมเขาต้องรีบครับเพราะเขามองว่าตำแหน่งประธานาธิบดีสำคัญจะไม่ทำให้คนหรือบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีทำให้ตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาเสียหายล่าสุดเหมือนกันครับประธานาธิบดีของประเทศเยอรมันก็ได้ประกาศลาออกเพราะมีการตรวจสอบว่าในอดีตมีการไปยุ่งเกี่ยวกับการรับและให้สินบนซึ่งเขาต้องรักษาเกียรติไม่ใช่เกียรติตัวเองอย่างเดียวนะครับต้องรักษาเกียรติในตำแหน่งของประธานาธิบดีคือผู้นำประเทศของเราเหมือนกันครับเรามีนายกรัฐมนตรีเป็นหนึ่งในประมุขของสามประมุขที่อยู่ในระบบรัฐสภาก็คือหัวหน้าฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติก็มีประมุขคือประธานรัฐสภาเดี๋ยวนี้ก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์แล้วก็ฝ่ายตุลาการก็มีประธานศาลฎีกาเป็นประมุขทั้ง3ประมุขคือประมุขฝ่ายบริหารประมุขฝ่ายนิติบัญญัติประมุขฝ่ายตุลาการในฐานะที่เราปกครองในระบอบประชาธิปไตยเราจะต้องปกป้องตำแหน่งของประมุขนะครับหากบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งประมุขฝ่ายบริหารหรือนายกรัฐมนตรีประมุขฝ่ายนิติบัญญัติประธานรัฐสภาประมุขฝ่ายตุลาการหรือประธานศาลฎีกาตัวบุคคลไปกระทำความเสียหายเราในฐานะประชาชนและผู้มีหน้าที่ผู้มีหน้าที่มีใครบ้างครับผู้มีหน้าที่ถ้าเป็นฝ่ายหัวหน้าฝ่ายบริหารทำความเสียหายระบบคานอำนาจในระบบรัฐสภาของเราก็คือฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องตรวจสอบตรวจสอบว่าตัวบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นไปทำความเสียหายไปทำความเสื่อมเสียการกระทำความเสียหายและการกระทำความเสื่อมเสียนั้นเขาจะต้องแยกระหว่างการกระทำของบุคคลออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเอาผิดก็ต้องรีบเอาผิดตัวบุคคลเพราะตัวบุคคลถ้ายังดำรงถ้าพิสูจน์หรือมีข้อครหาว่ากระทำผิด
แล้วยังดำรงตำแหน่งประมุขไม่ว่าจะเป็นประมุขฝ่ายบริหารประมุขฝ่ายนิติบัญญัติประมุขฝ่ายตุลาการยังดำรงตำแหน่งอยู่ก็จะทำให้ตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตำแหน่งประธานรัฐสภาหรือตำแหน่งประธานศาลฎีกาเสื่อมเสียลงได้เสื่อมเสียนั่นหมายถึงว่าประชาชนไม่ได้ศรัทธาในตำแหน่งไม่ใช่พอเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะทำอย่างไรก็ได้นี่ไม่ใช่ครับเราต้องแยกให้ออกแต่วันนี้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งกำลังเป็นข้อครหาที่อื้อทั้งบ้านทั้งเมืองในกรณีวันที่8กุมภาพันธ์2555เวลา14นาฬิกาก็คือบ่าย2นะครับจนถึงเวลา16นาฬิกาก็คือบ่าย4โมงซึ่งในวันนั้นเป็นวันพฤหัสนายยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีหน้าที่จะต้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพราะนางยิ่งลักษณ์เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยแต่นางยิ่งลักษณ์ก็ไปทำภารกิจซึ่งเขาเรียกว่าว5ภารกิจว5นี่เป็นเขาเรียกว่าภารกิจลับครับต้องปิดวิทยุสื่อสารติดต่อไม่ได้เป็นภารกิจลับไม่ใช่ภารกิจส่วนตัวนะครับเป็นภารกิจลับเขาเรียกว่าว5ไปปฏิบัติภารกิจลับที่โรงแรม Four Seasons ชั้น7ตั้งแต่วันที่ปรากฏข่าวก็คือในวันที่9กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้คือวันที่18กุมภาพันธ์ยังไม่มีความชัดเจนออกมาจากตัวของนางยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีว่าท่านไปพบกับใครพบยังไงคุยเรื่องอะไรกันเป็นเรื่องที่มีผลประโยชน์หรือไม่เพราะท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งมีลูกน้องที่อยู่ในพรรคออกมาพูดกันไปคนละอย่างสองอย่างจนสับสนไปหมดแล้วก็พูดไม่ตรงกับนางยิ่งลักษณ์ด้วยสุดท้ายคนที่นางยิ่งลักษณ์ไปพบก็ต้องออกมาเปิดเผยตัวเองเพราะทนคำถามของสังคมไม่ได้ออกมายอมรับว่าไปพบนางยิ่งลักษณ์จริงและเขาคนนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจทำบ้านจัดสรรขายนะครับแล้วนโยบายของนางยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยก็คือโครงการบ้านหลังแรกลดภาษีเรื่องนี้มันทำให้ประชาชนอดเคลือบแคลงไม่ได้ในเรื่องของผลประโยชน์ขัดกันของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับจะไปพบใครในภารกิจลับมันต้องเป็นภารกิจที่เพื่อประโยชน์ของชาติเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองการที่นักธุรกิจไปพบกับนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับยังกำกวมอยู่ว่าไปพบกันเดียวตัวเดียวหรือไปพบกันเป็นกลุ่มซึ่งเราก็จะหาข้อมูลมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมทางช่อง13ได้ทราบต่อไปแต่การไปพบนั้นไม่ดีไม่งามแน่นอนมีความเสียหายทั้งเรื่องทางการเมืองมีความเสียหายที่ส่อไปในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนมีความเสียหายที่ส่อไปถึงอาจมีการกระทำการที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือถ้าพูดไปอีกแบบอาจจะมีความเสียหายถึงขนาดเรื่องของจริยธรรมและศีลธรรมด้วยซ้ำไปช่วงหน้าพบกันกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองครับท่านผู้ชมครับเรามาไล่เลียงเหตุการณ์ที่เกิดเป็นข่าวอึกทึกคึกโครมเรื่องภารกิจว5ที่ก็ Four Seasons ชั้น7ให้ท่านผู้ชมทางช่อง13สยามไทยทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่8กุมภาพันธ์นางยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ขึ้นหมายว่าภารกิจว5
แต่ไม่ได้บอกสถานที่เวลา 14:00 นนางยิ่งลักษณ์ชินวัตรโผล่ไปที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นแล้วขึ้นไปชั้นบนก็ยืนยันว่าเป็นชั้น7นะครับการเดินทางไปที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ไม่ปกติเพราะว่าปกติแล้วนายกรัฐมนตรีจะไปที่ไหนจะมีหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยรักษาความปลอดภัยล่วงหน้านะครับตั้งแต่สรพ.ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือแม้กระทั่งสันติบาลก็ต้องเข้าไปดูแลตรวจสถานที่ที่ผู้นำประเทศนะครับคือหัวหน้าฝ่ายบริหารนายกรัฐมนตรีจะไปจะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยส่วนหน้าไปแต่นางยิ่งลักษณ์ไม่ได้ใช้ก็คือไปเฉพาะขบวนเล็กๆของตนเองก็คือมีรถนำแล้วก็มีรถตัวเองไปแล้วก็ไปที่โฟร์ซีซั่นขึ้นไปชั้น7หลังจากนางยิ่งลักษณ์ออกจากโรงแรมโฟร์ซีซั่นเวลาประมาณ 16:00 นเศษก็มีคนเข้าไปชกต่อยคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรซึ่งกระทำบราครับคนนั่งทานกาแฟอยู่แล้วมีคนไปชกต่อยแล้วคุณเอกยุทธ์ก็ยืนยันว่าคนที่มาต่อยนั้นเป็นคนที่ทำงานให้กับคนสนิทของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็มีการถามกันวันรุ่งขึ้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงแจ้งว่าตัวเองได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาชี้แจงเรื่องเหตุการณ์ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นในวันที่8 กุมภาพันธ์เล่าเป็นฉากครับคุณเฉลิมก็เหมือนนักพากย์หนังอยู่แล้วครับก็เล่าเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากไปแล้วบอกว่านายกรัฐมนตรีไปประชุม78คน9คนก็ว่ากันไปนั่นนะครับนักข่าวก็มาถามคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในเวลาต่อมานายยิ่งลักษณ์ก็ตอบว่าไม่ได้ไปประชุมท่านผู้ชมครับครั้งแรกคุณเฉลิมบอกว่านายกไปประชุมนะครับไปประชุม 7-9 คนที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้ไประชุมแต่จะไปพบใครก็ได้เพราะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแกก็ย้ำว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายจบไปรองโฆษกรัฐบาลก็คือนายอนุสรนะครับก็มาบอกเหมือนกับจะพูดให้ภารกิจว.5 รับพิเศษของนางยิ่งลักษณ์นี่เป็นภารกิจเพื่อประชาชนทั้งชาติก็บอกว่าไปพบกับนักธุรกิจเพื่อจะเขียนนโยบายใหม่ซึ่งจริงๆแล้วคนที่เขียนนโยบายให้กับพรรคเพื่อไทยไม่ใช่คุณยิ่งลักษณ์หรอกครับไม่ใช่นักธุรกิจหรอกครับแต่เป็นภารกิจที่เป็นคนสนิทของคุณทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นผู้กำกับนโยบายอยู่เป็นผู้เขียนนโยบายนะครับหลังจากนั้นก็มาเลยครับทั้งโฆษกพรรคคุณ อะไรนะที่เล่นหนังจักรวงศ์นะครับพร้อมพงษ์นพฤทธิ์นะครับผมจำชื่อท่านไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็คุณนพดลปัทมะคุณณัฐวุฒิสายเกลือก็ว่าไปนู่นแล้วครับโจมตีพรรคประชาธิปัตย์ด่าพรรคฝ่ายค้านไปจนกระทั่งมาเมื่อวานนะครับวันที่17หรือ16นะครับคุณเมื่อวานนะครับคุณเศรษฐาทวีสิน CEO ของแสนสิริก็มายอมรับว่าตนเป็นผู้ไปพบกับนางยิ่งลักษณ์แต่ไม่ได้พบเดียวตัวเดียวนะครับคือถ้า2ต่อ2นี่4คนนะครับคุณเศรษฐายืนยันว่าไปพบ6-7คนไปพบเป็นคณะก็ต้องมาดูว่าสถานที่ที่คุณเศรษฐาไปพบเนี่ยคุณเศรษฐาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดเพียงแต่บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่นายกพูดซึ่งเราก็มาต้องมาดูกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่ไปพบชั้น7มีอะไรซึ่งผมจะพูดคร่าวๆนะครับว่าชั้น7เนี่ยเวลาขึ้นลิฟต์ไปนะครับมันก็จะมี2 ส่วนก็มีสื่อบางฉบับ
พยายามที่จะเอาภาพของ Executive Pub ประธานทุก Executive Club ซึ่งอยู่ชั้น7ของโรงแรม Four Seasons มาบอกว่าเป็นห้องใหญ่โตสามารถที่จะประชุมได้จริงๆแล้ว Executive Pub Executive Club นะครับของโรงแรม Four Seasons ไม่ได้ใหญ่อย่างที่สื่อมวลชนบางฉบับกำลังบิดเบือน Executive Club ตัวนี้เพราะว่าโรงแรม Four Seasons แต่ก่อนชื่อ Legend นะครับเป็นโรงแรมที่ไม่ใช่โรงแรมใหญ่นะครับเป็นโรงแรมขนาดกลางๆค่อนไปทางเล็กนะครับเป็นโรงแรมที่คนส่วนใหญ่ที่ใช้ก็คือแขกระดับ VIP Executive Club ตัวนี้เขาจะให้แขกที่พักห้องสวีทนะครับเป็นผู้ใช้ในการที่จะนัดพบกับแขกที่จะมาพบก็จะมีห้องประชุมเล็กอยู่ห้องหนึ่งก็นั่งกันถ้าแน่นก็ประมาณ5คน6คนนี่ก็แน่นแล้วนะครับจะมีโซฟาอยู่ประมาณ1ชุด2ชุด3ชุด4ชุด5ชุดนะครับแล้วก็มีโต๊ะที่ใช้ในการทานของว่างอยู่ประมาณ2โต๊ะซึ่งถ้าอยากจะพิสูจน์กันอยู่หน้า Executive Club จะมีพนักงานอยู่หน้าประตูตลอดแล้วเขาจะจำชื่อแขกที่พักห้องสวีทได้ทุกคนเพราะเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องทักว่ามิสเตอร์จอห์นมิสเตอร์ไมเคิลมิสเตอร์จิมมี่เชิญครับมีใครจะมาพบใครก็ไปที่นั่นเขาทำเอ็กเซคิวทีฟคลับนี่เพื่อจะรองรับให้แขกที่พักห้องสวีทได้ใช้แต่เขาจะไม่ได้ให้แขกทั่วไปขึ้นไปนะครับยกเว้นจะไปพบแขกที่พักห้องสวีทซึ่งเขาจะไม่นัดกันในห้องบางคนก็นัดในห้องบางคนก็มานัดที่เอ็กเซคิวทีฟคลับตัวนี้ซึ่งวันนั้นพนักงานหน้าห้อง Executive ครับก็คือคนที่ดูแลห้องนี้แล้วก็กล้องวงจรปิดจะเป็นตัวพิสูจน์พนักงานอาจจะไม่พูดเรื่องนี้เพราะเป็นกฎของโรงแรมที่ห้ามเปิดเผยความลับของลูกค้าแต่เวลาเดินเข้าไปที่ Executive ครับเนี่ยจะมีกล้องวงจรปิดซึ่งกล้องวงจรปิดของ Four Seasons เนี่ยเขาก็จะขายตลอดแนวทางเดินนะครับในชั้น7ออกรีบมาเดินไปช่างไหนใครจะเดินไปเข้าห้องพักธรรมดาใครจะเดินไปห้องสวีทหรือจะเดินไกลอีกหน่อยก็มาตรง Executive ครับก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้วงจรปิดตัวนี้ยังไม่ได้รับการเปิดเผยซึ่งก็มีเสียงเล่าอื่นเล่าอ้างกันไปต่างๆนานาซึ่งวันนี้เราจะได้ถามกับคนที่ทำงานเรื่องการตรวจสอบและจริยธรรมของนักการเมืองที่ท่านทำงานอย่างหนักเรื่องนี้นะครับผมเรียนเชิญท่านสบวรินเทียนจระครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสบครับเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยไอ้ภารกิจบ5ชั้น7เนี่ยมันเหมาะสมไหมที่ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะไปทำเช่นเอาเข้าตอนนี้ข้อมูลล่าสุดนะครับเขายืนยันว่าคือนายกไม่ได้ยืนยันคนที่ไปพบนายกยืนยันว่าไปพบกับนายกรัฐมนตรีไปคุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องเศรษฐกิจคุยเรื่องดอกเบี้ยคือประเด็นเรื่องนี้ต้องแยกพิจารณานะครับแยกพิจารณาอันที่หนึ่งก็คือว่าการเป็นนักการเมืองการเป็นนักการเมืองนะครับการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองก็ดีการเป็นข้าราชการก็ดีเนี่ยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2550เนี่ยบัญญัติไว้ในเรื่องประมวลจริยธรรมในมาตรา279เนี่ยพูดบอกว่าณมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองก็ดีข้าราชการในเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทก็ดีเนี่ยให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมครับเพราะนั้นทุกกลุ่มอาชีพพวกนี้จะต้องมีประมวลจริยธรรมครับประมวลจริยธรรมเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เหนือกว่ากฎหมายคือบางเรื่องในกฎหมายเขียนไว้ไม่ได้ครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนักการเมืองหรือข้าราชการเนี่ยไม่ควรทำครับถ้าฝ่าฝืนทำเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่เรียกว่าผิดจริยธรรมครับและการผิดจริยธรรมถ้าเป็นเรื่องร้ายแรงเนี่ยกระบวนการก็จะนำไปสู่เรื่องการถอดถอนนะการไม่ทำไม่ทำสิ่งที่กฎหมายกำหนดก็ถือเป็นการผิดประมวลจริยธรรมเช่นครับในระหว่างสมัยประชุมส.ส.ส.ว.ที่เป็นสมาชิกแห่งรัฐสภาไม่เข้าประชุม
ไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าผิดมวลจริยธรรมอ๋อไม่เข้าประชุมก็ผิดแล้วใช่ไหมนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ประชุมครม.ไม่ประชุมครับหรือนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีจะต้องไปชี้แจงในสมัยประชุมของรัฐสภาและในฐานะสมาชิกแห่งรัฐสภาด้วยครับไม่ไปประชุมนี้ก็ผิดประมวลจริยธรรมยังไม่พูดถึงเรื่องม.5 นะครับยังไม่พูดเรื่องม.5 นะครับม.5 นั้นเป็นอีกระดับนึงม.5 นี่เป็นเรื่องความประพฤติของตัวของเขาเองประพฤติส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวนะครับตัวนี้ต้องว่ากันอีกทีนึงว่าในมาตรฐานใช้ยังไงครับนะครับแต่ประเทศไทยเราไม่ค่อยมีตัวอย่างอย่างนี้อย่างสมมติว่าไปม.5 นี่หมายความว่าอย่างในอังกฤษเนี่ยในเยอรมันเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีเขาเนี่ยไปซื้อบริการทางเพศกับหญิงบริการหรือหญิงบริการซึ่งเคยให้บริการกับผู้นำประเทศอย่างนายบริสคนนี้อย่างนี้เขาก็ต้องออกก็ถือว่าผิดประมวลจริยธรรมกฎหมายไม่ผิดนะฮะแต่เป็นเรื่องผิดประมวลจริยธรรมถามว่าทำไมกฎหมายก้าวล่วงไปถึงขนาดนั้นก้าวล่วงไปกันเพราะว่าผู้หญิงที่ให้บริการก็ดีผู้ชายที่ให้บริการก็ดีผู้นี้ก็ให้บริการเป็นการสาธารณะฉะนั้นคนคนนี้เขาจะมีการเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยแล้วก็ส่งต่อข้อมูลไปซึ่งข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลความมั่นคงชาติเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายกับประเทศชาติหมายถึงว่าตัวนักการเมืองคนนี้ไม่มีจริยธรรมเพียงพอที่จะดูแลประเทศนี้ใช่ครับครับเอาล่ะเราตัดประเด็นนี้ไปก่อนละว.5 นี่ไม่ต้องพูดถึงแต่ต้องพูดถึงนะครับว.5 ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าส่วนนี้ณวันนี้เราไม่มีข้อมูลว่าว.5 ทำอะไรเพราะว่าไอ้เทปม้วนนั้นยังไม่ได้เปิดออกมาครับเอาเป็นว่าอย่างนี้เอาตามพยานบุคคลนี้ออกมาว่าอ้างว่ามีการประชุมครับอ้างว่ามีการประชุมแต่ปรากฏว่าคำให้การของคนพยานทั้งหมดตัวรองนายกรัฐมนตรีเองกับตัวรัฐมนตรีเองสองคนก็ให้การไม่ตรงกันครับคนหนึ่งก็บอกไปประชุมอีกคนหนึ่งบอกไม่ไปธุรกิจส่วนตัวไปเรื่องส่วนตัวแล้วก็คนนอกซึ่งไม่ใช่รัฐมนตรีไม่ใช่ครม.ก็ออกมาบอกว่ามีการประชุมครม.ประชุมเรื่องราชการบ้านเมืองครับถ้าเรื่องราชการบ้านเมืองเนี่ยนายกมีธรรมเนียบมีบ้านพิษณุโลกมีบ้านพิษณุโลกมีสถานที่ที่ทำงานที่เป็นส่วนราชการทั้งหมดแล้วก็มีบุคคลที่ต้องทำงานร่วมกับนายกเพราะทำเป็นเรื่องบ้านเมืองไม่ใช่นายกรู้คนเดียวครับไอ้ตรงนี้ก็มันก็ไม่น่ารับฟังครับพยานคนนอกนี่ก็ไม่น่ารับฟังเพราะถือว่ามันขัดกับจารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติแล้วคนคือนายเศรษฐานี่ออกมายอมรับว่าตัวเองพบนายกครับเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับแล้วรัฐบาลนี้ก็มีโครงการบ้านหลังแรกดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยครับผมถามว่าถ้าบอกว่ามาคุยเรื่องธุรกิจส่วนตัวมันก็ไม่ควรจะคุยในเวลาราชการเดี๋ยวนายกนี่เขาให้เลิกทำธุรกิจแล้วไม่ใช่เลยครับก็ทำไม่ได้ครับเออแล้วจะไปคุยธุรกิจทำไม่ได้เลยเนี่ยถ้ายืนยันเนี่ยผมถ้ายืนยันนะฮะติดคุกแน่นอนมีเหตุถอนแน่นอนครับเพราะนายกยังทำธุรกิจไงคุณจำไม่ได้เลยนายกสมัครอ่ะเออ8,000เอ้ยผัดข้าวออกจากการนายกสมัครก็โดนเรื่องนี้ตอนละ8,000บาทใช่ไหมเขาห้ามไม่เหมือนสมาชิกวุฒิสภานะวุฒิสภาไม่ห้ามนะครับครับแต่ตัวผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีผู้นี้ประกอบอาชีพอะไรไม่ได้เขาห้ามทำธุรกิจเด็ดขาดเลยเด็ดขาดแล้วนักธุรกิจไปคุยดอกเบี้ยให้นายกลดดอกเบี้ยลงเหรอถ้าเอาตามเขานะเชื่อตามเขาก่อนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่คุยกันนะที่พี่เปิดเผยออกมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของคณะทำงานไม่ใช่ร่วงนายกไม่ใช่นโยบายนายกยังไม่ได้คุยไม่ได้คุยเลยไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยใช่ครับไม่มีคณะทำงานไปคุยว่าพวกนี้เวลาคุยความระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะมีทีมงานไปคุยเรื่องรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็มาขึ้นบนโต๊ะเจรจาก็เอ้า1 2 3 4 5ไปเลยครับมันมานั่งต่อรองกันเป็นเศษสตางค์อะไรหรอครับแล้วการที่เอาฟังตามครับเราเล่าตามที่เขาให้ข่าวก่อนนะครับคุณเศรษฐาบอกว่าไปพบกันไปพบ6-7คนรวมกับคุณยิ่งลักษณ์ก็ประมาณ8ครับแล้วคุยกันเรื่องสถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจแล้วก็ดอกเบี้ยครับคุณยิ่งลักษณ์ไปคุยกับคนเหล่านี้ผิดไหมครับก็ผิดนะครับเวลาราชการราชการแล้วก็ไม่มีหมายด้วยไม่มีหมายด้วยความกำหนดการว่าจะต้องไปพบไม่มีนะคนเหล่านี้เป็นนักธุรกิจทั้งหมดคือผมเองเนี่ยผมบอกว่าถ้าวันนี้นะฮะถ้าบอกนายกไปพบจริงเนี่ยแล้วข้าราชการไม่รู้เลยเนี่ยผ
ผมเรื่องเป็นเรื่องว.5นะแต่ว.5เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับเกี่ยวกับข้องมองไปถึงการนายกทำธุรกิจไงครับถ้ากฎหมายห้ามนายกในทำธุรกิจเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเนี่ยก็ห้ามถ้าอย่างนั้นถ้าข้อประมูลเป็นอย่างเงี้ยแน่นอนทางประมูลจริยธรรมเนี่ยท่านกำลังทำธุรกิจแล้วตรงเนี้ยก็ไปสู่กระบวนการถอดถอนได้คือพฤติกรรมถ้าคุณเฉลิมบอกว่านายกไปประชุม 7-9 คนที่Four Seasonชั้น7ครับประชุมเรื่องอะไรนี่คุณเฉลิมไม่ได้พูดไม่ได้พูดแต่นายยิ่งลักษณ์บอกว่าไม่ได้ประชุมไม่ได้ประชุมสุดท้ายคนที่ประชุมร่วมคนที่ไปพบครับพูดว่าไปประชุมกันครับแต่ว่าที่พบกันเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์เป็นฝ่ายการเมืองคนเดียวใช่ครับนายกรัฐมนตรีนอกนั้นไม่มีเลยไม่มีข้าราชการมีแต่คนแสวงหาผลประโยชน์ทั้งนั้นตรงนี้แหละครับมีคน3คนนะครับแต่ผมเชื่อว่าต้องมีคนหนึ่งคนใดสับขาหลอกเมื่อสามขาหลอกคือเรื่องที่พูดวันนี้มีเป็นเรื่องโกหกคือต้องมีคนโกหกครับผมมีคนโกหกแน่คนแน่นอนใน3คนเนี่ยนะครับที่ถามว่าวันนี้ถ้าข้อจริงเพียงแค่อันเนี้ยพอจะเป็นมูลเหตุเรื่องประมวลจริยธรรมได้ไหมผมคิดว่าน่าจะเท่าแล้วควรจะร้องนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีการร้องไปแล้วยังไม่สอบเลยตรงนี้นะครับผู้ตรวจการต้องดำเนินการเพราะผู้ตรวจการเนี่ยมีหน้าที่จะต้องสรุปสำนวนถ้าเป็นความผิดร้ายแรงต้องส่งเรื่องให้ทางวุฒิสภาทำการให้ปปช.สอบแล้วส่งเรื่องวุฒิสภาทำการถอดถอนตรงนี้ผมมองนะครับว่า1เนี่ยถ้าองค์กรอิสระคือปปช.ก็ดีผู้ตรวจการแผ่นดินก็ดีรับเรื่องแล้วท่านมีหน้าที่สอบแล้วเราจะต้องถามเราจะต้องทวงถามทั้ง2หน่วยงานว่าคุณสรุปมาเลยสรุปมาเลยว่าเป็นหรือไม่เป็นแล้วเลือกถ้าไม่เป็นเนี่ยคุณต้องบอกว่าความจริงเป็นยังไงเพราะถ้าวันนี้ลักษณะข้อมูลลักษณะอย่างนี้นะฮะมันไม่ใช่เรื่องความลับแล้วถ้าในมุมกลับกันวีดีโอของโทรทัศน์วงจรปิดครับทั้งที่ในชั้น7ครับทั้งที่ในห้องครับ Executive ครับไม่มีการประชุมมันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็นี่ไงผมบอกว่ามันมีการสับขาหลอกแน่นอนนะครับ3คนเนี่ยครับแต่ตอนนี้เฉลิมหลบแล้วเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ท่านให้ข้อมูลไว้แล้วข้อมูลสาธารณะไม่พูดเรื่องนี้อีกเลยข้อมูลสาธารณะแล้วออกมาแล้วครับผมถึงเรียกร้องให้องค์กรอิสระตามกฎหมายจำนวนเพราะว่าคนรับผิดชอบโดยตรงเบื้องต้นก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินอันที่2ก็คือปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องทำเรื่องส่งให้ปปช.ปปช.ต้องส่งเรื่องมาทำการถอดถอนก็ถึงเป็นเรื่องถอดถอนแล้วตามประมวลจริยธรรมมีคนไปจ่ายเงินเท่ากับราคาห้องสวีทครับแต่มันไม่ใช่เงินที่จ่ายเกี่ยวกับexecutive![ ครับครับในวันนั้นช่วงนั้นครับแล้วเรื่องนี้เราสอบได้ใช่ไหมครับทำได้อยู่แล้วครับเรียกมาเลยนะฮะเวลาการกระบวนการสอบของปปช.นี่นะปปช.นี่เขามีกลไกก็คือสามารถจะให้สตง.ตรวจก็ได้ปปง.ตรวจก็ได้ครับตรวจการยาเสพติดตรวจก็ได้จ่ายเงินด้วยนี่โอเคเขาไล่บี้ไปเลยครับครับรูดคือถ้าสงสัยว่ามีการนำเอาเงินงบประมาณไปจ่ายสตง.ก็ตรวจได้หรือว่าค่าเช่าเนี่ยใครเป็นคนจ่ายใช่มันใช่ค่าเช่าครับที่อยู่ต้องอยู่ในร้านเอ็กเซคิวทีฟครับหรือว่าเป็นค่าเช่าห้องสวีทครับและถ้าสงสัยว่ามีกระบวนการเนี้ยเป็นกระบวนการที่หมุนเงินนะครับปปง.ก็ตรวจได้และถ้าเชื่อว่ามันเกี่ยวโยงกับกระบวนการเรื่องยาเสพติดครับปปส.ก็ตรวจได้แล้วทำไมเพื่อไทยทั้งสื่อที่เอียงข้างเพื่อไทยก็ว่าคนพูดเรื่องนี้ว่ารังแกผู้หญิงผมอยากจะให้ผมเรียกร้องนะครับครับผมเรียกร้องให้กลุ่มสตรีออกมาพูดเรื่องว.5เป็นเรื่องไงท่านต้องรักษาสิทธิของสตรีนะครับเรื่องว.5เนี่ยท่านปล่อยไม่ได้นะครับถ้าว.5ผมถือว่าพวกท่านเลือกปฏิบัติแล้วสิทธิสตรีก็เขาเพื่อปกป้องเรื่องสตรีไงฮะแต่วันนี้ท่านนายกนะถูกกล่าวหาว่าไปว.5ที่ท่านนายกว่านี่นะฮะกลุ่มสตรีนี่ต้องออกมาตอบนะครับต้องหาคำตอบให้ได้คือว.5ที่พูดอยู่นี่คือเรื่องอะไรถ้ากลุ่มสตรีไม่ออกมาพูดผมถือว่าเลือกปฏิบัติในทางข่าวก็มีอยู่2อย่างที่เราดูที่เนชั่นสุดสัปดาห์นะครับที่เอารูปคุณเศรษฐามาลงก่อนที่เขาจะให้สัมภาษณ์ยอมรับนะว่าผู้ชายเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเราก็ไม่รู้ความหมายนะมันอาจจะมีผู้ชายเดือนมกรามีนาไปอีกคุณอย่าลืมนะว่าการเปิดอภิปรายเรื่องนี้นะครับเกิดยื่นยัตติเรื่องนี้นะครับผู้หญิงยื่นนะครับ
คุณรังสีมาครับแต่คนอื่นที่ทำเรื่องสตรีไม่เห็นออกมาพูดเรื่องนี้เลยทำไมครับผมไม่ชมได้ไงผมบอกว่าผมเริ่มสงสัยเรื่องว5ถ้าต้องทำความกระจ่างให้เรื่องว5คืออะไรคือเราสรุปแนวความคิดของสังคมตอนนี้คืออันหนึ่งก็มองไปเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะคุณไม่มีสถานะจะไปคุยกับคนอย่างนั้นทั้งในที่ลับและที่แจ้งเพราะคุณเป็นนายกรัฐมนตรีกับที่สองก็มองไปเรื่องของการผิดศีลธรรมเพราะว่าทั้งสองฝ่ายคือคุณยิ่งลักษณ์ก็มีสามีมีลูกทั้งอีกฝ่ายหนึ่งก็มีภรรยามีลูกคือผมไม่มองอย่างนั้นนะครับผมมองว่าผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองนี่นะฮะสิ่งที่ต้องปฏิบัติคือจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบางเรื่องเนี่ยเหนือกว่าเรื่องศีลที่ครับเพราะเป็นเรื่องความอยู่รอดของประเทศเลยแล้วคุณยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีท่านทำไมไม่พูดให้มันจบว่าท่านไปทำอะไรถ้าไม่ได้เรื่องเสียหายท่านทำไมไม่พูดวันนี้ประชาชนต้องการเงี้ยจริงๆแล้วกลุ่มสตรีเนี่ยต้องออกมาถามท่านว่าเฮ้ยเขาบอกว่าท่านไปว5ท่านว5ของท่านคือว5ทำอะไรท่านไปทำอะไรเพราะว่ารองนายกพูดอย่างนึงคนกลางพูดอย่างนึงหรือรอให้นักสื่อให้ข่าวนักข่าวคุยออกมาพอนักข่าวคุยออกมาคุณก็ไปกล่าวหาว่านักข่าวรังแกผู้หญิงที่คุณเอาผู้หญิงมาเชิดแล้วทำเรื่องอะไรที่ไม่ได้ทำด้วยตัวเองทั้งหมดเนี่ยเพิ่มพฤติกรรมทางการเมืองซึ่งชาวบ้านผู้หญิงเองเราทำงานเรื่องนี้เรายังบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณรังแกผู้หญิงอย่างนี้ที่ครับเรียกว่ารังแกผู้หญิงคุณเอาคนไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็มาให้เขาตากหน้าไปทำอะไรก็ไม่รู้ทำเหมือนตัวตลกทั้งที่เป็นผู้นำประเทศอะครับเฮ้ท่านครับในข้อที่จริงเพิ่มอีกก็คือว่าผู้รักษาความปลอดภัยของท่านนายกเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นไปที่ชั้น7ด้วยปกตินายกไปไหนจะต้องไปคือข้อสงสัยครับผมก็คือว่าหนึ่งเนี่ยปกติแล้วนะแม้จะว5นะครับรปภ.ของนายกต้องติดตัวอยู่ด้วยนี่ไม่ได้ติดไม่ได้ติดตัวไงฮะมาถึงต้องอธิบายว่าว5ครั้งนี้คืออะไรครับคือปกติแล้วถ้าว5นี่นะครับเขาก็จะไปทั้งหมดและตัวเลขาประจำตัวต้องขึ้นไปด้วยเลขานุการใช่ครับต้องขึ้นไปครับคือปกติที่เรารู้เรารับการสอนมาจากผู้ใหญ่ว่าการทำหน้าที่ทางการเมืองการมีต้องดำรงตำแหน่งเนี่ยเวลาไปพบใครเนี่ยคุณต้องมีพยานอย่างน้อยๆคุณต้องมีเลขามีคณะทำงานเนี่ยที่ไว้ใจได้เข้าไปที่คุณรปภ.คุณต้องไปได้หนึ่งคนเพราะคุณเป็นผู้นำประเทศเกิดไปเข้าห้องน้ำแล้วลื่นหกล้มหัวฟาดพื้นทำยังไงคือปกติแล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ในรัศมีที่สามารถจะเข้าไปชาร์จเข้าไปดูแลได้นี่ขนาดผู้นำจะเข้าห้องน้ำรปภ.ต้องเข้าไปตรวจห้องน้ำก่อนใช่ครับแม้กระทั่งในสภาเองนะฮะท่านรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีทุกคนนะครับที่ผมรู้จักและอยู่ในสภาเนี่ยเวลาจะเข้าห้องน้ำเนี่ยรปภ.จะเข้านำหน้าไปก่อนแล้วอย่างผมจะเข้าด้วยเนี่ยท่านก็รู้ถ้าจำหน้าโอเคจำหน้าได้ก็ไม่มีปัญหาถ้าจำไม่ได้ก็ประกบเลยบอกว่าเดี๋ยวหรือว่าห้ามไปก่อนแต่ถ้าสนิทเนี่ยจำหน้าได้เนี่ยโอเคเขาก็จะยืนห่างแต่ถ้าไม่สนิทเนี่ยเขายืนบังเลยฮะคือต้องอธิบายว่าขนาดที่นายกรัฐมนตรียืนเบาอยู่ที่โถฉี่นะพูดชัดเจนนะรปภ.ก็ต้องยืนใกล้ยืนอยู่ในระยะที่สามารถจะชาร์จได้เพราะผมผ่านท่านนายก 3-4 คนในการประชุมร่วมทุกครั้งเนี่ยแล้วจะเห็นเลยว่ารปภ.ไม่ต้องเข้าห้องน้ำเนี่ยเรานี่คนในสภาเองเขายังต้องชาร์จเข้าป้องกันเลยยืนโถจะติดกันไม่ได้ครับก็จะต้องเว้นโถแล้วเขาก็จะไปยืนกันอยู่ครับนี่คือสิ่งที่ปฏิบัติกันจารีตประเพณีที่ปฏิบัติกันกับหลักผู้นำประเทศครับท่านผู้ชมครับเสียดายเวลาช่วงนี้หมดจะคุยกับท่านสว.วรินทร์อีกในช่วงหน้าอธิบายละเอียดว่าว5มันทำไมมีปัญหาจังพบกันใหม่ช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับกลับมาคุยกันเรื่องภารกิจลับว5ของท่านนายกกับท่านสว.วรินทร์ต่อครับท่านสว.ครับปกติผู้นำเนี่ยเขาจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรหรือจารีตกันอย่างไรตามที่ท่านเคยปกติแล้วเนี่ยผู้นำประเทศนะครับหรือผู้นำองค์กรทุกท่านถ้าที่เจ้าข้อที่สัมผัสมาที่ส
30-40 ปีที่อยู่กับระบบเนี่ยมาเนี่ยนะตัวเขาจะมีตัวทีมเลขาครับเลขาเป็นโดยระบบโดยหน้าที่ราชการชุดหนึ่งแล้วก็มีเลขาชุดส่วนตัวชุดที่จะอยู่ใกล้เคียงตลอดแล้วก็จะพยายามจะจดครับจดไอ้บันทึกต่างๆทั้งหมดแล้วก็มีอีกทีมนึงทีมรักษาความปลอดภัยครับจะมี2ทีมเนี่ยไปเสมอไปด้วยกันเสมอไม่ว่าจะนอกราชการหรือในเวลาราชการครับนะฮะเอายกตัวอย่างอย่างวุฒิสภาวุฒิสภาทีมของท่านประธานเนี่ยท่านประธานก็จะมีชุดของท่านอยู่ประมาณ5-4คนถึง8คนเป็นทีมเลขาทีมที่รปภ.ท่านครับไปไหนก็ไปด้วยหมดแม้กระทั่งอยู่ในสภาเองน่ะจะไปพบท่านประธานประธานวุฒิเนี่ยฮะเราก็ต้องแจ้งแล้วพวกนี้เขาก็จะยืนคุมอยู่ที่ห้องน่ะในพื้นที่ที่เขากำหนดเราก็ไปเดินเพ่นพ่านไม่ได้เวลามีแขกบ้านแขกเมืองมาเนี่ยเขาก็จะไปต้อนรับในห้องแล้วก็ระบบก็เหมือนกันฮะจะอยู่ในรัศมีที่สามารถทำได้เพราะออกนอกสถานที่เนี่ยก็จะปรากฏว่าจะมี2ชุดนี่เหมือนกันเวลาเจรจาก็ชุดเลขาก็จะทำหน้าที่จดชุดล่ามจดแต่รปภ.นี่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็วางจุดป้องกันไม่ให้มีการชาร์จเข้าถึงตัวตลอดนี่ระบบของวุฒิสภาผู้แทนราษฎรก็เหมือนกันครับพอเราไปดูถึงองค์กรอิสระองค์กรอิสระก็เหมือนกันครับแต่วางลักษณะเหมือนกันมีการมีทีมเลขามีรักษาความปลอดภัยมาดูทีมครม.ตัวนายกเองนะครับจะมีทีมประมาณ10คนนะสำหรับนายกรัฐมนตรีที่ผมเห็นมาเนี่ยประมาณ10คนทั้งเลขาทั้งทีมรักษาความปลอดภัยแล้วทีมเนี่ยจะไปพร้อมกันหมดแล้วการเจรจาทั้งหมดทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นรับหรือไม่รับเนี่ยชุดนี้จะอยู่ใกล้ชิดที่สุดบางครั้งก็อยู่ในห้องประชุมด้วยครับเป็นอย่างเดียวก็คือโอเคถ้าเป็นเรื่องรับก็จะมีอยู่2คน3คนที่อยู่ในตรงนั้นไม่ใช่คณะใหญ่ครับทหารไม่ต้องพูดนะฮะทหารยิ่งชุดใหญ่ยิ่งกว่านั้นอีกครับครับนี่คือสิ่งที่ปฏิบัติกันคือไม่เคยพบระดับผู้บัญชาการจะต้องอยู่คนเดียวอย่างกรณีว.5ของผู้ใหญ่ทางสายความมั่นคงเนี่ยระหว่างที่เจรจาความลับเนี่ยตัวรปภ.เขาจะยืนวางจุดอยู่เหมือนกันครับในรัศมีที่สามารถที่จะอยู่ที่นั่นละอยู่ที่นั่นเลยครับป้องกันได้ครับนี่ผมก็แปลกใจว่าว.5ของท่านนายกครั้งเนี้ยมันว.5 อะไรคือ1ทีมรักษาความปลอดภัยไม่ได้เข้าไปด้วยไม่ได้เข้าไปด้วย2ตัวเลขาไม่ได้เข้าไปฉันจะบอกว่าตัวต่อตัวสรุปว่าคือว5ลักษณะนี้คือตัวต่อตัวเจรจาตัวต่อตัวใช่มั้ยฮะหรือเป็นเรื่องที่ต้องกระทําโดยเฉพาะตัวตามสากลกฎหมายนะฮะสากลกฎหมายก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องทําเฉพาะตัวคนอื่นไม่เกี่ยวคือถ้าต้องตัวเองทําถึงจะได้ครับผมแล้วตัวนี้มันก็ไม่ใช่ลักษณะสถานที่แบบนี้โดยปกติแล้วโอเคจะต้องคุยกันเป็นเรื่องการญาติหรือคนสนิทในครอบครัวก็ตัวต่อตัวเป็นเรื่องญาติกับญาติถ้าเอาตามที่คุณเศรษฐาได้พูดว่าพบกับนายกครับ6-7คนรวมกับคุณยิ่งลักษณ์ก็8ห้องที่มีอยู่ห้องเดียวครับที่หนังสือพิมพ์พอจะนั่งไหมไม่หนังสือพิมพ์ฉบับ1นะครับกำลังพยายามชี้ว่าประชุมกันที่นั่นแต่ว่าในทางลึกของเราเนี่ยบอกว่าวันนั้นไม่มีการใช้ครับเอ็กเซคิวทีฟนั้นในการมีภารกิจประชุมเลยไม่มีนะครับเขาพยายามจะชี้ไปที่นั่นแต่ห้องนั้นนี่มี1 1 2 3 4 5 6มีเก้าอี้6ตัวนายกรัฐมนตรีเอาสมมติเอาแบบเขานะครับไปนั่งในห้องนั้นแล้วมีนักธุรกิจอีก6คน7คนเนี่ยล้อมรอบแล้วไม่มีเลขาไปเลยเหรอครับนั่นคือเด็กที่เขาสงสัยของเราอันนี้พูดตามเขานะนี่ครับผมพูดตามเขาเลยสงสัยว่าโอเคถ้าผมเป็นทนายจำเลยผมก็ถามว่าเอาแล้วตกลงเวลาถ้าเจรจาแล้วท่านจะบันทึกยังไงมีคนอื่นต้องถามท่านต้อง6-7คนมีคนยื่นข้อเสนอของท่านต้อง5-6-7คนเราไปเขียนนโยบายไม่มีเลคเชอร์เลยเหรอแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมันไม่ใช่คุยเรื่องเดียวต้องคุยจังหลายเรื่องคุยเรื่องภาษีคือเรื่องดอกเบี้ยครับคุยเรื่องการเมืองด้วยการเมืองด้วยนายกรัฐมนตรีนั่งอยู่เอาแบบเขานะครับ เขาชี้แจงมาอย่างนี้นะนายเศรษฐาชี้แจงนายกนั่งอยู่มีนักธุรกิจ7คนนั่งรอบเอาโต๊ะเข้าไปอีก2ตัวละเพราะโต๊ะมันไม่พอเอาเก้าอี้ไม่พอเก้าอี้เข้าไปทำไมนายกรัฐมนตรีไม่ให้เลขาถ้าเลขาส่วนตัวก็ได้ใช่ครับเข้าไปจดนะครับก็ทีมผมถึงบอกว่าผมสงสัยไงว่าคุณไม่นั่งได้ยังไงนะครับแล้วคุณถามว่าคุณจะจดได้ยังไงแต่ถ้านายกรัฐมนตรีมีความปราดเปรื่องเหมือนท่านผู้นำประเทศอังกฤษที่ท่านมาจากมาร์กาเร็ตเทชเชอร์อย่างเงี้ยนะ
เราก็จะไม่ว่าอะไรเพราะว่าเชื่อพบก็ยังมีเลขาก็ขั้นก็ยังสามารถจะจดจำได้แต่เท่าที่เราเห็นเนี่ย6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกใช้สคริปต์หมดแล้วก็ยาคาเป็นยาแฝกเนี่ยใช่ไหมเรือดำน้ำเป็นเรือดันน้ำเป็นเรือดำน้ำเนี่ยนี่ไงฮะบอกว่าแค่นี้เองเนี่ยท่านเขียนท่านอ่านตามสคริปต์ท่านยังมีปัญหาเลยแล้วถ้าไม่เอาเลขาไปแล้วท่านไม่มีปัญหาหรือถึงไม่ใช่เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าเป็นผู้นำองค์กรที่มีเรื่องเยอะก็ต้องมีสมัยผมเป็นสมุทรที่สภาชีพเนี่ยเวลาผมทำหน้าที่ประธานกรรมธิการรองประธานกรรมธิการประธานอนุกรรมธิการผมก็มีทีมนะไปไหนไปประชุมก็ไปทั้งทีมนะครับเพราะผมไม่มีปัญญาไปนั่งจดทุกเรื่องหรอกครับไหนจะจดรายละเอียดไหนจะจดเงื่อนไขไหนจะกำหนดการที่ต้องทำไหนจะกำหนดประเด็นไหนจะซักไหนจะตอบโต้ไหนจะคุยครับเราก็ทำฮะแค่อนุกรรมธิการหรือประธานคณะทำงานเนี่ยเราก็มีทีมเลขาอันนี้นายกรัฐมนตรีใช่ไหมได้คุยตั้ง 3-4 เรื่องตั้งที่ฟังดูนะฮะเป็นนายกด้วยนายกรัฐมนตรีด้วยไม่ใช่นายกอบต.นะใช่ครับใช่ครับนายกอบต.เขาก็มีทีมมีเลขาจดใช่ครับแต่การประชุมครั้งนี้ของท่านนายกไม่มีคนเข้าไปไม่มีคนทางฝั่งท่านนายกไปเลยครับคือมันก็แปลกนะครับเราต้องยอมรับว่าท่านเองเนี่ยท่านทำงานเหมือนครอบครัวเวลาคราวนี้ก็มีการเขาบอกว่าตอนที่มีการประชุมเนี่ยและแนะนำตัวเนี่ยท่านส่งนามบัตรนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นนางสาวแต่แนะนำคนยืนข้างๆมาเป็นสามีท่านฝรั่งก็งงนะฮะมิสแต่ผมเนี่ยผมมองท่านในแง่ของครอบครัวนะท่านมีความรู้สึกว่าทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องที่ทำในครอบครัวทั้งหมดแต่บังเอิญเรื่องนี้มันไม่ใช่ในเรื่องของบ้านของเมืองมีภาพข่าวหนึ่งผมไม่แน่ใจถ้าพูดผิดขอโทษเป็นญาติเป็นลูกหรือเป็นหลานของนายเศรษฐาทวีสินไปพบคุณยิ่งลักษณ์ยื่นหนังสือครับก็มีคนอยู่แล้วมีภาพถ่ายออกมานะนั่นขนาดเด็กสาวนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มนักธุรกิจศูนย์แสนสิรินี่เขาไปยื่นหนังสือคุณยิ่งลักษณ์ก็นั่งอยู่ไม่ผมไม่แน่ใจว่าลูกสาวหรือหลานนะครับก็อยู่แล้วก็มีคนอยู่แล้วมีภาพถ่ายออกมานั่นหมายถึงการไปพบที่บ้านนะครับยังมีการบันทึกภาพไว้คือต้องเข้าใจก่อนนะฮะนายกคนนี้นะฮะก่อนที่จะก้าวขึ้นมาบนตำแหน่งนี้ได้นะครับใช้เวลา4เดือนเข้าทางการเมืองครับฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดมีการจัดการมีการครีเอททั้งหมดเรียบร้อยแล้วแต่บังเอิญไอ้วอ5ครั้งนี้ไม่มีการครีเอทถ้าไปดูได้เลยนะตั้งแต่เริ่มเข้าสู่การเมืองก็จะมีการ PR ใส่ชุดยังไงไปทำอะไรมีจัดมาทั้งหมดเลยแต่คราวนี้มีไม่มันพลาดตรงที่ว่ามีการคิดเองไงแล้วพิรุธตรงนี้ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวนนะครับพิรุธวอ5ครั้งนี้คืออะไรคือเป็นเรื่องส่วนตัวครับส่วนตัวยังไงส่วนตัวไม่เกี่ยวกับไม่น่าไม่ต้องไม่เกี่ยวกับราชการแล้วก็ไม่เกี่ยวกับไอ้ธุรกิจที่อ้างเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันแย้งกันเองสำหรับพยานที่ว่าทั้งหมดที่ท่านบอกว่าภาษากฎหมายอะไรนะทำเป็นเรื่องการที่ต้องทำเฉพาะตัวเป็นเรื่องการมอบหมายคนอื่นไม่ได้คือมอบให้ผมทำแทนก็ไม่ได้ต้องทำเองถ้าคุยก็ต้องคุยกันตัวอย่างนี้เลยว่ามันจะเอายังไงจะทำยังไงมีเรื่องไหนที่คนอื่นทำแทนเราไม่ได้บ้างไม่ได้เอาถ้าภาษากฎหมายเช่นรับรองบุตรเงี้ยรับรองบุตรเงี้ยคุณไปรับรองแทนไม่ได้คุณต้องทำเองโอ้ท่านคงไม่ไปรับรองบุตรเราเพราะว่าบุตรท่านโตแล้วการประชุมสภาเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาของสสสวคนใดคนหนึ่งนั่นคนนั้นต้องไปทำเองไปมอบคนหนึ่งไปลงบัตรเลือกตั้งนี่ก็เหมือนกันก็เป็นเรื่องต้องทำเองครับแล้วนอกนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของคนต้องทำเองด้วยส่วนตัวธรรมชาติของคนธรรมชาติของคนที่เกี่ยวกับการรับรองสถานะเกี่ยวกับสถานะของตัวเองทั้งหมดอะเป็นเรื่องต้องทำเฉพาะตัวนี่ตามกฎหมายเขาว่าอย่างเหมือนหิวข้าวเนี่ยก็ต้องกินเองต้องกินเองคนอื่นกินแทนก็ไม่อิ่มไปทำบุญให้คนอื่นไปทำบุญแทนก็ไม่ได้ต้องไปทำเองต้องทำเองถ้าไม่ทำเองก็ต้องฝากเขาไปฝากก็ไม่ได้ครับต้องทำเองเพราะมันจะมีองค์ประกอบครบถ้วนครับนะครับต้องเองต้องไปทำไม่ใช่บอกว่าฝากเขาไปก็ถึงบอกว่าให้คนใช้มันหุงข้าวเสร็จแล้วคนใช้เนี่ยมันก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงกว่าไอ้คุณหญิงพอคุณหญิงแกเดินตอนตื่นสายแกมาเจ้าที่อย่างเดียวคือใส่บาตรแต่ข้าวปลาเนี่ยคนอื่นทำทั้งหมด
แล้วท้ายที่สุดก็ถึงมันก็ไม่อิ่มไงคุณหญิงก็ไม่ได้อิ่มฉะนั้นเรื่องพวกนี้บอกเรื่องการเฉพาะตัวเนี่ยคือทำเองและอิ่มเองทำเองอิ่มเองสมหวังเองทำเองอิ่มเองสมหวังเองครับผมนี่คือภารกิจวอ5ครับผมของท่านนายกที่ที่ท่านสวนี่พยายามใช้ประสบการณ์จะอนุมานเราอธิบายในเชิงกฎหมายว่าถ้าอย่างเงี้ยเพราะทุกคนไม่ออกมาบอกว่าวอ5ของท่านคืออะไรเนี่ยฮะเราต้องบอกว่าแล้วดึงแล้วไม่มีคนมาร่วมเลยไม่มีใครอยู่ที่เป็นพยานที่ท่านให้ท่านเลยมีแต่คนนอกอ้างพยานให้ท่านและคนนอกคนคือรองนายกก็ไม่ได้ไปด้วยแล้วก็ไม่มีหมายด้วยท่านก็มาอธิบายไปตู่ไปตะแล้วก็คนที่อยู่กับท่านด้วยก็มาอธิบายไปตู่ไปตะก็สรุปแล้วผมถึงว่าว5นี่เป็นเรื่องการเฉพาะตัวของท่านนายกต้องถามท่านนายกเองไม่มีรปภสักคนที่เขาห้ามขึ้นไม่ใช่เหรอฮะครับไม่ได้ขึ้นเพราะถามแล้วเขาบอกไม่รู้เขาไม่ได้ขึ้นไปนี่ไงคือนักข่าวไปถามหมดแล้วครับผมไม่รู้เพราะไม่ได้ขึ้นเราสรุปว่าว5ครั้งนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวของท่านนายกท่านนายกต้องเป็นคนบอกเองและกลุ่มสตรีเนี่ยจะต่อสู้เพื่อสิทธิของสตรีนะฮะเพื่อปกป้องสตรีนะกลุ่มสตรีต้องออกมาบอกว่าว5คืออะไรตรงนี้เราทิ้งปัญหาไว้เพราะเราคิดเองไม่ได้เพราะเราไม่รู้เราไม่ได้อยู่ด้วยแต่การเรียกร้องให้ตรวจสอบของฝ่ายค้านนี่หรือแม้กระทั่งการวิพากษ์วิจารณ์ของคนทั่วไปไม่ใช่เป็นการรังแกสตรีไม่ใช่ครับคือเมื่อวานนี่ผมมีเรื่องนึงผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะตำรวจนี่มันเชิญพยานไปออกหมายมาแล้วเราก็ถามไปทางหลวงให้คุณเชิญพยานป่านี้ไปทำไมครับเขาจะถามว่าพยานมีความรู้สึกอย่างไรคือถ้าวันนี้ถ้าให้ผมออกความเห็นเรื่องว5แล้วถามผมว่ามีความรู้สึกยังไงผมบอกว่าผมไม่ได้ไปด้วยผมก็ตอบไม่ได้ผมจะรู้สึกยังไงครับเท่านั้นเองครับผู้ฟังผู้ชมทางบ้านก็คงมีความรู้สึกเหมือนผมอะเมื่อท่านไม่อยู่ตรงนั้นท่านตอบไม่ได้ท่านมีความรู้สึกยังไงไอ้เฉลิมก็ตอบไม่ได้ใช่ครับณัฐวุฒิก็ตอบไม่ได้ใช่ครับมีคนเดียวที่ตอบได้คือท่านนายกและไอ้พวกที่ด่าหน้าออกมาตอบนี่ในขณะที่ผมบอกไงบอกมันเรื่องเฉพาะตัวไงฮะเขาต้องตอบและกลุ่มสตรีก็ต้องเป็นคนหาเพราะว่าเป็นสตรีด้วยกันต้องหาคำตอบมาให้พวกเราว่าว5ครั้งนี้คืออะไรผมย้อนพาท่านไปดูเรื่องต่างประเทศนะเรื่องระหว่างคลินตันกับโมลูวิสกี้ลูวิสกี้ครับทำไมวุฒิสภาของสหรัฐกับสภาผู้แทนเขาถึงโดดจัดการเรื่องนี้เลยก็นี่เหมือนกันครับของเราเนี่ยเราต้องโดดนะฮะแต่บังเอิญเนี่ยบังเอิญพวกเราเนี่ยสภาของเราเนี่ยมันมีอนัตอันนี้โดดปกป้องว่าพูดไม่ได้พูดไม่ได้ครับนี่ไงเราอยู่ในอนัตไงความจริงแล้วในการถวายคำปฏิญาณที่ตอนเข้ารับตำแหน่งเนี่ยครับบอกว่าเราจะทำหน้าที่ของเราโดยไม่อยู่ในอนัตของผู้หนึ่งผู้ใดตอนปฏิญาณนะครับชัดเจนเลยครับหมายถึงว่าในขณะที่สสของสหรัฐอเมริกาและวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกานี่เขาทำเพื่อปกป้องตำแหน่งประธานาธิบดีใช่ครับไม่ใช่ปกป้องนายบิลคลินตันตำแหน่งประธานาธิบดีคือผู้นำประเทศของเขาเขาเชื่อว่าผู้นำประเทศของเขาด่างพร้อยไม่ได้แม้กระทั่งการกล่าวอาฆาตมาดร้ายการใส่ความประมุขของเขาเขายังไม่ยอมเลยต้องทำเรื่องรีบทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนใช่ครับแต่เราเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่เคยสำนึกในเรื่องนี้เลยประมุขของประเทศเราก็จับจ้วงเอาเนี่ยหัวหน้าฝ่ายบริหารอย่างนี้ใช่ครับไม่ฝ่ายบริหารเป็นประมุขฝ่ายบริหารคุณก็ต้องพดรักษาเขาเอาอันนี้เขาปกป้องให้ถามเลยไม่ใช่ครับต้องทำความจริงให้ปรากฏไม่ใช่ไปปกป้องสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไม่พยายามที่จะอธิบายเรื่องนี้หรือไม่พยายามจะให้เรื่องนี้มันกระจ่างคือจริงๆผมเป็นการปกป้องตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือปกป้องนางยิ่งลักษณ์คือปกป้องตัวนายกตัวบุคคลตัวบุคคลไม่ใช่ปกป้องนายตำแหน่งนายกเพราะว่าเขารู้ในวันนี้ถ้าเรื่องนี้มันเดินไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยโอกาสยุบสภาก็มีโอกาสที่จะมีคนเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองก็มีมีโอกาสลาออกไหมครับก็เป็นไปได้ครับถ้าเราช่วยกันทำหน้าที่แล้วถ้าภาษาไทยนะภาษาคำพังเพยและคำภาษีก็แบบมียางอายยางอายยางอายของในกฎหมายถือว่ามีจริยธรรมในการดำรงตำแหน่งถ้าเรื่องที่ท่านอธิบายไม่ได้ท่านต้องลาออกแต่ถ้าอธิบายได้ท่านอธิบายมาและประชาชนเป็นคนตัดสินใจสมาชิกแห่งรัฐสภาจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าการกระทำของท่านนั้นอภัยได้ไหมประธานาธิบดีเยอรมันถูกจับได้ว่าสมัยนู้นยังหนุ่มๆอยู่มีส่วนเกี่ยวกับการครับสินบนใช่ครับ
รู้และเห็นเกาหลีนี่เขาฆ่าตัวตายลาออกเลยเกาหลีเขาฆ่าตัวตายเขาฆ่าตัวตายเลยนะครับครับเพียงแต่หลังบ้านเขาได้รับเงินนะภรรยาเขาฆ่าตัวตายเลยครับคือมันเป็นเรื่องมัวหมองมีมนทินเงี้ยเขาต้องรักษาเกียรติภูมิของผู้นำประเทศไว้ของตำแหน่งนั้นใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ตัวของเขาเองไม่ใช่ตัวฮะไม่ใช่ตัวตำแหน่งนี้ต้องรักษาไว้ให้สะอาดรักษาเพราะมันเป็นตำแหน่งสำคัญใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วการที่สสพรรคเพื่อไทยกำลังพยายามปิดไม่ให้เรื่องนี้มันกระจ่างแจ้งคือสังคมการเมืองวันนี้มันเหมือนสังคมที่เราเล่นดูจำอวดฮะจำอวดหน้าบ้านหน้าม่านฮะเอาสนุกเฮฮากันเท่านั้นเองแล้วก็ผ่อนคลายไปเดี๋ยวพอปิดฉากเปิดฉากก็เริ่มกันใหม่อย่างกรณีประธานาธิบดีเอสตาด้าครับถูกถอดถอนเพราะคือไม่มีความเหมาะสมเมาเหล้าแล้วต้องถูกถอดออกจากการเป็นครับประธานาธิบดีคือเมาเหล้าเนี่ยเขามองว่าสมรรถภาพในการทำงานมันหย่อนและคนเมาเหล้าเนี่ยมันไม่มีสติติดเหล้าอ่ะกินเหล้าบ่อยมันมีสติไม่มีสติไงมันอาจจะความลับของราชการเนี่ยอาจจะไปอยู่ในฝ่ายตรงข้ามทำให้ประเทศชาติเขาอยู่ในภาวะวิกฤตได้อันนี้ประเทศเหมือนฟิลิปปินส์อีกครับผมนายอาคิโน่ลูกชายนี่ของโคราซอนอาคิโน่ที่เป็นประธานในมีตอนนี้มีข่าวเพียงแค่ซุบซิบว่าเขากำลังจะมีความสัมพันธ์กับพิธีกรสาวเขารีบตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยใช่ครับบอกเขายอมรับครับว่ากำลังคุยกันอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงยังตอบไม่ได้ครับผมเขาเคลียร์ตัวเขาก่อนไงเขาเคลียร์ตัวเขาก่อนไม่ให้เรื่องเนี่ยมันบานไปปลายไปอันนี้มาปฏิเสธไม่มีคนมาพูดแทนอันนี้นายอาคิโน่คนนี้เนี่ยยังเป็นโสดอยู่นะ50กว่าปีเนี่ยครับผมแล้วเขาอาจจะคนก็มีแฟนได้ใช่ไหมครับก็เป็นคืออย่างนี้ครับคือฟิลิปปินส์เนี่ยเขาถือศาสนาคริสต์ตังโรมันคาทอลิกคริสต์สายคาทอลิกไม่ใช่คริสเตียนนะฮะคริสต์ตังนี่เขายังถือเรื่องผัวเมียผัวเดียวแล้วก็คนที่จะมาเป็นเมียเขาต้องมีคุณสมบัติเพราะเขามีได้ครั้งเดียวครับผมโอ้ก็แสดงว่าเขานี่มีเขาเรียกว่ามีภาระรับผิดชอบต่อตำแหน่งครับผมที่เขาดำรงอยู่ไม่ใช่ตัวเขาเองมีสำนึกในการดำรงตำแหน่งนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะรักษาตัวหมดไอ้ตัวประมวลจริยธรรมเนี่ยคือสิ่งที่เราเขียนขึ้นมาเพื่อให้เป็นกรอบสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อเป็นกรอบของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและผู้ดำรงตำแหน่งและข้าราชการด้วยว่าคุณต้องมีกรอบอย่างนี้นะคุณต้องงดงามนั้นเมื่ออยู่ในตำแหน่งถ้าคุณไม่งดงามเนี่ยคุณจะถือว่าประพฤติผิดไอ้อะไรวินัยร้ายแรงแล้วก็ไปสู่กระบวนการถอดถอนท่านครับถามท่านหน่อยเราจะปล่อยให้เรื่องนี้หายไปกับสายลมและแสงแดดคงปล่อยไม่ได้หรอกครับคงปล่อยไม่ได้เพราะจริงๆเนี่ยแล้วเนี่ยเราก็คงกระตุ้นให้ทางสมาชิกสภาเนี่ยดำเนินการที่จะตรวจสอบและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คงต้องไปยื่นเรื่องที่วุฒิสภาทางผู้ตรวจการแผ่นดินให้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาเร่งรัดครับผมแล้วก็เป็นเร่งรัดปปช.ว่าให้ดูที่ว่าคุณเตรียมเรื่องไว้เลยถ้าเรื่องมาเนี่ยคุณต้องทำเรื่องมาให้กับการถอดถอนส่วนจะถอดถอนได้ไม่ได้เป็นเรื่องของสภาแต่สองหน่วยงานเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเพื่อให้ทำหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบแล้วส่งเรื่องมาที่รัฐสภาถ้าเป็นภาษาหนังสือพิมพ์ก็เรื่องนี้มีกลิ่นตุครับทะแม่งครับมีมูลถ้าภาษากฎหมายก็บอกมันมีมูลมันมีมูลถ้าเป็นคดีอาญานะถ้าลักษณะถ้าฟังว่ามีมูลเนี่ยยังไม่ต้องถือว่าผิดนะครับเขาก็จะรับไว้พิจารณาแล้วไปตัดสินทีหลังแล้วมีองค์กรหรือว่ามีคณะกรรมการในของไทยนี่จะมีคณะกรรมการอิสระมาจัดการเรื่องนี้ให้ชัดเจนได้ไหมครับก็นี่ไงฮะผู้ตรวจการแผ่นดินไงกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียน279นี่เขียนไว้ชัดว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเขาต้องดำเนินการเสร็จแล้วถ้ามีเป็นความผิดร้ายแรงใช่ไหมทางวินัยร้ายแรงปุ๊บเนี่ยเขาก็ส่งให้ปปช.ปปช.ก็ทำสำนวนสอบสวนส่งมาที่วุฒิเพื่อทำการถอดถอนขั้นตอนมันมีอยู่แล้วครับขั้นตอนมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องเร่งใช่ครับให้เร็วขึ้นครับสังคมไทยอยู่ถึงเนี้ยว่าเรามีกลไกของรัฐเยอะแยะแต่เราปล่อยไม่ให้ทำเรื่องพวกนี้ไงผมก็ยังหวังนะฮะหวังว่าผู้ตรวจการแผ่นดินยุคนี้น่าจะกล้ามากกว่ายุคที่แล้วเพราะว่าเรื่องที่ถามไปคุณนิรณีทวีสินคุณณัฐวุฒิไสเกื้อที่ขัดจริยธรรมเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้เพียงแต่ว่าถามรัฐบาลไปรัฐบาลเขาก็ยังไม่ชี้แจงเขาอ้างว่านายกยังติดภารกิจอยู่ครับจริงๆนะผมว่าจริงๆสื่อทุกวันเนี่ยนะเราน่าจะสายตรงไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินนะ
เรื่องพวกนี้ถามว่าท่านมีความมีอำนาจหน้าที่อย่างไรและท่านดำเนินการอย่างไรท่านมีข้อแนะนำอย่างไรประชาชนที่ดูรายการเราได้ติดตาสว่างถามได้เลยไหมประชาชนไปร้องเลยได้ไหมครับได้ครับร้องได้ร้องได้อยู่แล้วไปกระทุ้งเลยได้ครับร้องได้อยู่แล้วครับจะถามก่อนจะปิดเบรกถามคำถามเดิมนะอย่าหาว่าผมซ้ำซากนะท่านคิดว่าเราจะปล่อยเรื่องนี้ให้หายไปกับสายลมและแสงแดดไหมครับคือผมมองอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรายังรักบ้านเมืองรักระบอบประชาธิปไตยนะครับในระบอบนี้นะฮะซึ่งมีคนลูกชาวบ้านเนี่ยได้รับเลือกขึ้นมาเป็นนายกแล้วก็มีพฤติกรรมซึ่งเราต้องตรวจสอบเราต้องตรวจสอบส่วนผลของการตรวจสอบเป็นอย่างไรให้องค์กรที่มีหน้าที่น่ะรับลูกต่อไปผมปล่อยให้เป็นขึ้นกระทบฝั่งไม่ได้ไม่ว่าใครก็ตามที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งนี้ต้องถูกตรวจสอบโดยประชาชนครับเพื่อประชาชนเพราะอำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทยคำถามสุดท้ายก่อนจะปิดเบรกท่านครับการที่เราทำอย่างนี้ที่ถูกกล่าวหาว่ารังแกผู้หญิงรังแกเพศแม่เนี่ยครับเป็นจริงอย่างที่เขาว่าผมถืออย่างนี้ว่าเราไม่ได้รังแกผู้หญิงเรากำลังเรียกร้องให้ผู้หญิงเนี่ยพี่ผู้หญิงเนี่ยออกมาทำความจริงให้ปรากฏเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้หญิงศักดิ์ศรีของเบญจการยานีครับผู้หญิงที่มีคุณสมบัติเลิศ5ประการและคนพวกนี้เราพร้อมที่จะเป็นแม่ของการปกครองประเทศได้ครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าอย่าลืมโทรมาแสดงความคิดเห็นและคุยกับท่านสว.วรินทร์เทียนจรัสนะครับท่านผู้ชมครับกรุณาโทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับก็แสดงความคิดเห็นให้กระชับคุยกับท่านสว.วรินทร์เทียมจรัสนะครับกรุณาฟังทางโทรศัพท์นะครับปิดเสียงทีวีเพื่อที่จะได้คุยกันสัญญาณจะไม่ได้ดีเลย์นะครับวันนี้ก็เป็นการพูดถึงประเด็นที่น่าจะมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับเรื่องบ5ได้ข้อสรุปแล้วว่ามีการบ5จริงแต่การโบ5ของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะสร้างความเสียหายในด้านใดเชิญสายแรกครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมว่าไงครับค่ะคืออย่างนี้นะคะว่ารัฐบาลชุดนี้นะคะรู้สึกจะสร้างแต่เรื่องตลอดเลยนะคะว่าพอเรื่องนี้กำลังดังๆขึ้นแม้แต่โดยเฉพาะนายกนะคะว่าพอมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็จะสร้างเรื่องนี้เรื่องนี้มากบเกลื่อนเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับทีนี้แม้แต่เรื่องระเบิดอะไรอย่างงี้ก็ไม่เห็นมีใครออกมาพูดอะไรเลยอย่างงี้นะคะครับแม้แต่ประชุมอะไรอย่างเงี้ยนายกก็จะหนีประชุมตลอดครับแต่ทีนี้ว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยจะหนีประชุมตลอดแต่ทีนี้ว่าแล้วฝ่ายค้านก็ไม่เห็นพูดอะไรที่แบบว่าเป็นเอาจริงเอาจังสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างประธานาธิบดีทางที่อะไรนั้นที่เมื่อกี้ที่คุณไทกรพูดนะคะว่าดูซึ้งตั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับทำไมตรงนั้นเขารู้สึกว่าเขาก็ยังลาออกได้แต่ทำไมนายกที่แจ้งข้อที่ว่าคือตรงนั้นที่รับคือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็รู้สึกว่าทำให้ประชาชนเขารู้สึกว่าคล่องใจแล้วตัวเองก็ไม่ออกมาตอบสักทีอะไรครับผมก็เลยว่าแล้วเมื่อไหร่จะพูดแล้วเมื่อไหร่จะมีความจริงกระจ่างออกมาสักทีว่าตรงนั้นคือรับอะไรคืออะไรทำไมถึงพูดไม่ได้ทำไมถึงบอกไม่ได้ครับหลายต่อหลายคนบางคนและไม่ใช่คือเขาเรียกว่าอะไรนะคะโดยเฉพาะในพรรคเพื่อไทยก็จะออกมาปกป้องกันโดยตลอดว่านายกเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยคือจะแก้ต่างให้โดยตลอดแต่นายกเองไม่เคยที่จะออกมาพูดด้วยตนเองเลยสักครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับชัดเจนนะครับประชาชนก็อยากให้นายกมาบอกเรื่องเป็นไงคาดดาวผมไปเรื่อยๆครับครับเชิญครับอีกสายสวัสดีครับครับฮัลโหลครับผมเชิญเลยครับสวัสดีสองท่านครับผมครับครับมันเอื้อมละอาจริงๆกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับสองท่านเชื่อไหมว่า
ขณะนี้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะยังทำงามหน้าขณะนี้แล้วก่อนเป็นหน้าลองหลับตานึกภาพดูทุกก่อนที่เธอยังมาเป็นนายกรัฐมนตรีผมว่าจะขนาดไหนใช่ไหมถ้าอย่างนี้ผมประธานโทษนะโอ้โหมันอายขี้หน้าเขาเจ็ดย่านน้ำเลยอ่ะครับมันมีผู้นำแบบนี้เหรอโอเค6เดือนกว่าในคุณเป็นหุ่นเชิดครับคุณทำอะไรไม่รู้เรื่องหรอกคุณจะรับคำสั่งเขาตลอดเวลาแต่พอมาโปรซีซั่นนี่นะฮะครับอันนี้คุณแสดงตัวตนของคุณที่แท้จริงออกมาเลยผมมองอย่างนี้นะที่คุณบริหารบ้านเมืองมาหนีประชุมหนีอะไรนี่คืออะไรอ่ะคือการกระทำที่คุณเนี่ยได้รับคำสั่งมาแต่พอคุณจะเป็นตัวตนของคุณที่แท้จริงเนี่ยต้องดูที่โพสิชันนี่คือภาษาชาวบ้านเขาเรียกกมลสันดาเนี่ยมันส่อออกมาเลยคุณเป็นคนประเภทไหนแล้วอย่างนี้คนไทยนี่นะฮะประชาชนคนไทยจะขายขี้หน้าเขาขนาดไหนนายกมีชีวิตส่วนตัวไม่ได้หรอครับนายกไม่เกียรติสตรีไม่ได้เลยครับผมเคยเห็นท่านตอนที่พอท่านดำรงตำแหน่งแล้วนายกมนตรีทุกคนจะตอบว่าท่านผมบอกว่าเฮ้ยอย่าไปว่าเขาเลยให้เขาดำแอร์เขาคลายให้เขาทำงานสักพักหนึ่งอะโอ้โหงามหน้าไหมล่ะโอกาสเขามีแต่เขาไม่ฉวยไว้อะครับใช่ไหมแล้วตอนนี้ผมถามเนี่ยคุณให้คนมาออกมากี่คนอะเกือบจะ10 คนมาพูดนู่นพูดนี่เปรียบเสมือนนะครับเอาน้ำหอมไปกองขี้หมาให้มันหอมมันเป็นไปได้ยังไงครับยังไงมันก็เหม็นอยู่แล้วว่าไอ้พวกเวรตะไลที่เอาเหมือนเอาน้ำหอมไปฉีดกองขี้หมาเนี่ยผมถามดิยังไงมันก็เป็นขี้หมาอยู่ตลอดเวลาครับคุณพวกคุณเนี่ยประธานโทษนะฮะมันก็จะเผาเดียวกันโดยเฉพาะไอ้หมวดเจี๊ยบเนี่ยใช่ไหมครับคนนี้ก็เหมือนกันโอ้โหถ้ามีสามีเป็นลูกประคำนะผมว่านับไม่หมดอ่ะขอให้2ท่านโชคดีนะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับก็คือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเอามาคิดนะครับว่าผู้นำประเทศถ้าทำให้ประชาชนอับอายชาวโลกนี่จะทำยังไงอีกสายหนึ่งครับเชิญครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับพูดได้เลยครับพูดได้เลยครับฮัลโหลพูดได้ยังคะได้เลยครับได้เลยครับเชิญเลยครับคืออย่างนี้นะคะดิฉันนึกถึงการกระทำของคุณทักษิณสมัยที่ท่านเป็นนายกแล้วท่านทำให้สสหญิงท่านหนึ่งซึ่งเป็นเด็กน่ารักมากนะคะในสายตาของผู้ใหญ่ยุคนี้ก็เห็นสสหญิงคนนี้ตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วก็มีความรู้สึกว่าท่านเป็นสสที่น่ารักต่อกลับมาก็มีข่าวอื้อฉาวนะคะแล้วแถมยังถูกโยนลูกไปให้ไอ้นกทะเลนะคะดิฉันว่าอันนี้เป็นกฎแห่งกรรมนะคะไอ้นายกของในกอยิ่งรักเนี่ยถึงต้องมารักกับมันนี้เพราะว่าที่ฉันเชื่อเรื่องเนี้ยจริงๆมันน่าจะเคลียร์ไปได้นานแล้วว่าโดยเฉพาะฝ่ายชายเนี่ยทำไมต้องมารอ2 วันนี้ถึงจะขึ้นจะมาเคลียร์ให้กับฝ่ายหญิงนะคะมันต้องมีการแฟชเนอะไรอยู่เบื้องหลังแน่ๆเลยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับครับก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับตั้งแต่วันที่8นะครับวันที่9จนถึงวันที่18ครับ10 วันเวลานานมันมีพิรุธไหมครับอันนานๆอย่างนี้ครับก็ตัดสินใจว่าจะทำยังไงต้องมีการจะแก้ยังไงคือที่ต้องสังเกตดูว่านายกคนนี้ตั้งแต่ต้นมาเนี่ยทีมงานต้องพยายามแก้ฮะโอกาสแก้ครับตลอดอีกสายหนึ่งครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับเจริญพรครับนมัสการพระคุณเจ้าครับครับเจริญพรครับได้ยินครับเชิญเลยครับพระคุณเจ้าเลยครับพี่มนเลยครับเหรอครับได้ยินนะเจริญพรคุณยอมไทยกรคุณยอมวลินครับนิมนเลยครับไอเรื่องของเรื่องมันก็คือถ้าจะมองตามหลักพุทธศาสนาก็คือต่อหมอตายเพราะปากนะหนึ่งว่าหมอตายเพราะปากหนึ่งพ่อหมอก็ตายเพราะใจหนึ่งไปหน้าไปหลวงพ่อสำลิดลุ่งโลดนครปฐมเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้บอกเขาไว้ท่านเจ้าคุณก็การหาเสียงจะทำอย่างไรอย่างไรไม่เป็นไปอย่างที่อย่างนี้เป็นต้นครับ
และสองก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ท่านไม่ใช่คนธรรมดาท่านเป็นหน้าเลยเทวดาคือเหนือกว่าเทวดาเทวดาในโลกเราเนี่ยมีสองเทวดาเทวดาสัมมาทิฏฐิกับเทวดามิจฉาทิฏฐิแต่ในหลวงนี่ท่านเป็นเทวดาสัมมาทิฏฐินะก็บอกว่าจะจงรักภักดีกับท่านทีนี้มันก็ทำให้การกระทำของยิ่งรักเนี่ยทำเลยไปถือว่าไม่มีใครรู้ถึงจะมีใครรู้ก็พี่กูเป็นผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างนี้เป็นต้นครับนะในความแต่อันที่แท้จริงอย่างที่หมอดูเขาทายเขาไว้กับมันก็จะสิ้นสุดเดือนกุมภาปัญหามันก็จะเกิดเป็นที่เรียบร้อยครับผมทีนี้ไอ้คนทั้งหลายที่ออกมาปิดข่าวเปิดข่าวว่าเป็นการน่าเขาเรียกอะไรนะเครดิตโคดิตไอ้นี่ไม่ใช่เครดิตโคดิตแล้วมันกระดอดิตใช่ไหมนะครับพูดตามภาษาไทยเขาเรียกกระดอดิตใช่ไหมมันโคดิตก็ไม่ได้เมื่อเครดิตก็ไม่ได้แล้วมันกระดอดิตกระดอตัวเดียวในหลักที่แท้จริงของวอห้าตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ใครมาดิตใครได้หรอกในหลักที่แท้จริงเพชรของเป็นเพชรครับทองของเป็นทองนะถ้าเพชรแท้ทองแท้ไม่มีอะไรมาแก้หายได้ทั้งนั้นที่ผู้หญิงทั้งหลายที่ออกมาพูดบอกว่าเป็นการรังแกเพศแม่ไม่มีแม่ที่ดีต้องเป็นแม่บทแม่แบบไม่ใช่แม่แอบแม่อิงแม่ไม่ใส่สปริงอย่างนี้ไม่ใช่แม่นะขอให้เข้าใจอย่างนั้นนะที่จะเป็นอะไรราชบุรีเมืองพระราชาก็ดีพยาวเมืองคนสวยที่สุรคนร้องเพลงไว้ก็ดีมาปกป้องว่าอย่างโน้นอย่างนี้เครดิตอย่าได้พูดเรื่องเครดิตอีกต่อไปมันเป็นผลสุดท้ายก็คุณน่ะเด็ดของตัวคุณเองเป็นแสดงออกถึงกมลสันดานอย่างที่แท้จริงที่6เดือนผ่านมาอย่างที่คุณน่ะสนิทพูดนั่นแหละวันนี้แสดงออกซึ่งตัวจริงที่บริหารบ้านเมืองโดยนามของยิ่งรักไม่รักความจริงแห่งประเทศไทยก็จะรอครับครับครับขอบคุณพระคุณเจ้านะครับพระคุณเจ้าครับก็ถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นหลากหลายนะครับก็ต้องขอเรียกร้องนะครับถ้าท่านนายกได้มีโอกาสฟังรายการนี้อยู่นะครับเชิญสายต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านสองวารินครับสวัสดีค่ะคุณชัยกรครับค่ะฟังมาเนี่ยสนใจตรงที่ว่าเอ๊ะอย่างประชาชนอย่างเราเนี่ยร้องเรียนได้ใช่ไหมคะได้ครับได้ครับแล้วต้องไปร้องเรียนที่ไหนคะผู้ตรวจการแผ่นดินครับพี่ไม่ได้ยินเลยค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินครับฮัลโหลผู้ตรวจการแผ่นดินครับที่ผู้ตรวจการเหรอคะครับผมผู้ตรวจการแผ่นดินคือดิฉันเป็นประชาชนธรรมดาได้ครับผู้ตรวจการไม่ต้องเป็นสมาชิกอะไรทั้งนั้นครับค่ะครับผมไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะครับไปร้องได้ที่สำนักผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับคุณนายกรครับท่านสวบาลินคะครับคือดิฉันเนี่ยดูแล้วก็สนใจที่ว่าบอกว่าประชาชนร้องเรียนได้อะค่ะครับที่ว่าเราอย่างเงี้ยอย่างนายกคำไม่ถูกอย่างเงี้ยนะครับว่าดิฉันเนี่ยเป็นนางสาวแท้ๆเลยเนาะครับเจ็บใจครับไอ้นางสาวเทียมมาสร้างปัญหาเนี่ยครับถ้าดิฉันเองเนี่ยจะไปร้องเนี่ยไปร้องว่าให้สอบสวนเรื่องเนี้ยครับกับที่คุณยิ่งรักเขาทำอย่างเงี้ยครับผมดิฉันจะไปร้องได้ที่ไปร้องที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับครับคิดว่าดิฉันเนี่ยเสียละครับที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับอยู่ที่ศูนย์ราชการนะครับฮัลโหลเดี๋ยวจะบอกอีกครั้งนึงไม่ได้ยินจริงๆครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกครั้งนึงท่านพูดนะคะแต่ไม่ทราบว่าท่านพูดอะไรครับเดี๋ยวจะบอกอีกครั้งนึงครับครับคุณผู้หญิงครับเดี๋ยวจะแย่ใช่ไหมครับคุณผู้หญิงครับเดี๋ยวจะบอกอีกครั้งนึงได้ครับก็เรียนกับประชาชนทุกท่านนะครับสามารถร้องเรียนได้ในเรื่องนี้นะครับตามที่ท่านสว.วรินทร์แนะนำครับที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่อาคารศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะใช่ครับนะครับครับอยู่ที่อาคารศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะครับเป็นสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินถนนแจ้งวัฒนะอาคารศูนย์ราชการนะครับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปยื่นคำร้องนะครับไม่ต้องมีอะไรมากนะครับเขียนคำร้องด้วยมือก็ได้ครับขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาเนี่ยไปสอบสวนพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีในการไปกระทำว.5ที่โฟร์ซีซั่นนะครับสามารถร้องได้ครับเชิญสายต่อไปครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมฮัลโหลสวัสดีครับพูดได้เลยครับพูดได้เลยครับได้ยินครับครับเฉลิมเนี่ยฉายาเขาสับขาหลอกครับ
แล้วก็ปูนี่อ้าขารับนี่ได้ไหมเนี่ยเนาะมันน่าจะได้เนาะฉายารัฐบาลชุดนี้นะสัตว์ขาหลอกอีกคนก็อ้าขารับอย่างเงี้ยนะครับเนาะเขาฝากด้วยนะครับครับแค่นี้ครับครับก็เป็นฉายาใหม่ผมก็ไม่มีความคิดเห็นเรื่องนี้นะครับแต่ว่าย้ำอีกครั้งนึงนะครับสำหรับท่านที่จะไปร้องเรียนเรื่องนี้ครับไปได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาที่อาคารศูนย์ราชการนะครับถนนแจ้งวัฒนะท่านไปพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับไม่ต้องเอาอะไรมากไปเขียนที่นั่นก็ได้ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้สอบสวนเรื่องนี้เนื่องจากว่าประชาชนเสียหายจากการกระทำของนายกรัฐมนตรีตามภารกิจบ5ชั้น7 4ซีซั่นเชิญสายต่อไปครับสวัสดีครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะครับผมเพชรบูรณ์ครับก็คืออยากจะขออนุญาตนะคะแสดงความเห็นสองกรณีค่ะก็คือเกี่ยวกับอยากให้มีการปฏิรูปภาษีนะคะว่าอย่างสมมติว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยเรามีการสลงครับได้ยินครับเชิญเลยครับก็คืออยากให้มีการปรับปรุงภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะครับให้คล้ายๆกับภาษีบุคคลธรรมดาเพราะว่ามันจะเป็นเลทอัตราก้าวหน้าใช่ไหมคะคนที่มีรายได้เยอะเนี่ยเสียเยอะรายได้น้อยเสียน้อยดังนั้นเนี่ยค่ะบริษัทใหญ่ๆใช่ไหมคะก็ควรจะเสียในอัตราที่สูงกว่าบริษัทเล็กๆหรือว่า SME อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับครับเห็นด้วยครับอีกเรื่องนึงครับอีกเรื่องครับค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็คืออยากเสนอนะคะเกี่ยวกับอยากนำปตท.กลับมาเป็นสมบัติของแผ่นดินนะคะครับโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณของรัฐนะคะโดยเอารายได้ที่เป็นเงินปันผลของปตท.ค่ะมาซื้อหุ้นคืนอาจจะใช้เวลาสัก3ปี5ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเอากำไรที่สัดส่วน 51% ที่จะเข้าคลังใช่ไหมคะแทนที่จะเข้าคลังเนี่ยค่ะมาทำเป็นกองทุนหรืออะไรก็ได้ตั้งเป็นซื้อหุ้นคืนนะคะครับผมก็ถือเป็นข้อเสนอที่ดีนะครับก็เป็นแนวทางคล้ายกับทางท่านสว.และก็ทางผมนะครับในการเอาปตท.กลับมาเป็นของประเทศของแผ่นดินเหมือนเดิมนะครับขอบคุณค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ดีนะครับที่มาตั้งเป็นกองทุนเพื่อซื้อหุ้นคืนเชิญสายต่อไปครับสวัสดีครับเชิญได้ครับสวัสดีครับครับพูดได้เลยครับ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 สวัสดีครับอาจารย์สองท่านนะครับครับสวัสดีครับผมขอมองผ่านไอ้วอฮาร์ดก่อนนะครับครับผ่านถึงไอ้ชายแดนเลยดีกว่านะครับมองให้ข้ามไปเลยเพราะแล้วก็เราออกมามันก็เยอะนะครับดูแล้วก็เยอะแต่วันที่2มีนาท่านจะเลื่อนไปที่ตลาดนะครับครับผมก็ว่าคนจะรู้เยอะนะครับผมก็ไปคุยช่วยคุยเยอะบางคนก็ไม่รู้เพราะว่าบางคนก็ไม่มีการไอ้อาจารย์ดาวเทียมนะครับเขาจะมีไอ้3759ดูพลกรอะไรเขาไม่พอไปเล่าเขาฟังเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้อันนี้ก็มีอย่างกาวคนที่รู้ก็ออกไปก็ผมมีพยายามกระจายข่าวให้ทั่วไปอยากบอกลูกหลานนะลูกหลานรุ่นลุงนี่ก็60ฝ่าแล้วที่ออกไปนะ50 60ฝ่าแล้วก็ว่าจะให้ลูกหลานน่ะออกมาช่วยนะฮะผมก็ทำเพราะลูกหลานรุ่นหลังนะทรัพยากรทะเลของเราก็ไม่ใช่น้อยเราต้องเอาไว้แผ่นดินไทยเราให้ลูกหลานเราไว้ข้างหน้าท่านทำทุกวันนี้ท่านทำถูกต้องแล้วผมชมเชยเหลือเกินนะเพราะท่านกระทำเพื่อประเทศชาติจริงๆครับขอให้ท่านสู้ไปนะครับผมกำลังใจนะครับสวัสดีครับอาจารย์สองท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ได้ละทิ้งนะครับเรื่องแผ่นดินเรื่องการสูญเสียอธิปไตยทั้งบนบกและในทะเลนะครับก็ต้องทำไปแต่วันนี้ที่ต้องคุยเรื่องภารกิจบ5เพราะว่าสำคัญเนื่องจากว่าถือเป็นภารกิจที่สร้างความอัปยศต่อคนไทยและก็เป็นจุดที่เป็นที่ตายต่ออนาคตทางการเมืองของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยท่านสบมองยังไงว่ามันที่เป็นที่ตายจริงผมมองอย่างนี้นะครับถ้าวันนี้ประเด็นบ5ยังไม่ชัดเนี่ยเสียดินแดนครับเพราะว่ากระบวนการในการถอนทหารออกจาก 4.6 เริ่มแล้วนะนั่นที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลวันนี้มันต้องมีความชัดเจนนะครับต้องดำเนินการตัวนี้อีกประเด็นที่เขาฝากมาเรื่อง
เก็บภาษีก้าวหน้าสำหรับบริษัทนิติบุคคลผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ยากครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไปให้สิทธิพิเศษเพื่อจะให้มีการลงทุนแล้วก็อ้างว่าเราได้รายได้จากการลงทุนอุตสาหกรรมเนี่ยที่ความจริงแล้วถ้าเราทำผลได้ผลเสียจากภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมนะฮะเพียงแต่เราเปลี่ยนแปลรูปภาคเกษตรเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเนี่ยรายได้เราก็จะกลับเพิ่มมาหลายร้อยเท่าเหมือนกันทดแทนในส่วนนี้ได้ครับประเด็นสุดท้ายท่านจะฝากอะไรกับประชาชนในสถานการณ์วิกฤตผู้นำขนาดนี้คือวันนี้อันแรกก็ครับเครื่องวอ5เนี่ยหยุดไม่ได้ทุกคนต้องดำเนินการต่อผมกำลังมองจะมีการเสนอแก้รัฐธรรมนูญในอาทิตย์หน้านะครับในความเห็นของผมเนี่ยมาตรา191ครับ191เนี่ยแก้ไม่ได้นะครับและ191ในการแก้รัฐธรรมนูญจะทำได้ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่รัฐธรรมนูญ191กำหนดก็คือมีการเสนอญัตติพร้อมกับจำนวนสมาชิกของสภา1สภาใดนะสภาส.ส.เนี่ย1ใน5โดยร่วมกับครม.หรือทั้ง2สภารวมกัน1ใน5เสนอญัตติพร้อมกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกอันก็คือเข้าชื่อ 50,000 แล้วก็ขอยื่นพร้อมกับร่างรัฐธรรมนูญนะครับถึงจะแก้ได้แต่การไปขอแก้191โดยมีคณะกรรมการชุด1ปุ๊บเนี่ยมันจะขัดรัฐธรรมนูญทันทีไปขัด108มาตรา180มาตรา87เรื่องการพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญตรงนั้นนะฮะกฎหมายห้ามนะครับครับเพราะนั้นสมาชิกท่านใดลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับกระบวนการถอดถอนจะเริ่มกับตัวท่านทันทีท่านจะเป็นผู้ทำลายรัฐธรรมนูญทันทีหมายถึงว่าเขาไม่ให้เสนอโดยแก้เฉพาะ291มาตราเดียวโดดครับไม่แก้291เนี่ยให้แก้รัฐธรรมนูญได้ภายใต้เงื่อนไขคือจะต้องมีร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับครับผมมาด้วยใช่แต่นี่เขาเล่นแบบไม่มีเลยมาเขายกออกหมดไงฮะแล้วไปตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาสลอขึ้นมาพอแก้191ปุ๊บเนี่ยมันผิดกฎหมายทันทีรัฐธรรมนูญจะแก้รัฐธรรมนูญได้ต้องอยู่ภายใต้191เพราะถ้านอกเหนือจาก191ปุ๊บมันก็จะเป็นการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งต้องห้ามเพราะเราต้องรักษารัฐธรรมนูญไว้ครับครับผมตัวนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราคงได้คุยเรื่องนี้ต่อได้ครับครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านสว.วดินทร์เทมจรัสมากนะครับที่มาให้ความกรุณาเอาประสบการณ์ของท่านมาเปิดเผยว่าว.5จริงๆแล้วตามจารีตประเพณีปฏิบัติควรเป็นอย่างไรแตกต่างจากว.5ของนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรอย่างไรวันนี้ผมและท่านสว.วดินทร์ขอลาท่านผู้ชมทาง13สยามไทยไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ